ผมธนชาติวิวัฒนภูตินะครับ Head of Strategic Solutions ของบริษัทรณคอมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการจัดการนะครับและก็การสร้างนะครับห้องเรียนดิจิตอลโดยการใช้ Microsoft Teams นะครับซึ่งวันนี้ผมจะแบ่งออกมาเป็นซีนาริโอในการใช้ต่างๆดังต่อไปนี้ครับสำหรับซีนาริโอนี่ถึงนะครับการสร้างทีมห้องเรียนนะครับหรือเราเรียกว่าทีมคลาสรูมนะครับผมก็คือการสร้างกลุ่มห้องเรียนรายวิชานะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าตัว Microsoft Teams ซึ่งเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันที่โหลดมาติดตั้งบนเครื่องนะครับถ้าท่านใดต้องการโหลดเป็นโมบายนะครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ teams.microsoft.com/ นะครับ downloads นะฮะหรือถ้าเกิดใครติดตั้งแอปเดสก์ท็อปอยู่ถ้าเกิดติดตั้งเวอร์ชันโมบายด้านแถบด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีปุ่มลูกโทรศัพท์ที่เขียนว่า download mobile app อยู่ก็สามารถดาวน์โหลด mobile app มาติดตั้งได้เช่นกันนะครับสำหรับวิธีการสร้างทีมนะครับผมหรือกลุ่มของห้องเรียนรายวิชาที่เราจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งข้างในนะครับนอกจากการจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถนัดเรียนการสอนเราสามารถสอนไลฟ์หรือเราสามารถสอนสดแบบออนไลน์นะครับคล้ายๆกับการเป็นการสอนทางไกลได้แล้วนะครับผมเรายังสามารถสร้างฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของ LMS หรือ Learning Management System การสื่อสารในห้องเรียนการส่งการบ้านได้อีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะมีความพิเศษเหมือนกับเป็นการนำนะครับ Moodle การนำตัวแอปที่เป็นแอปสื่อสารการสอนทางไกลนะครับมารวมกันเป็นแพลตฟอร์มเดียวซึ่งจะสร้างความสะดวกให้กับผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวิธีการสร้างครับขั้นแรกนะฮะท่านกดมาที่นะครับแท็บ Teams นะฮะพอกดมาที่แท็บ Teams เสร็จปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าเรามีห้องนะครับที่เราเคยจอยหรือเราเป็นเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่นะครับที่เป็นห้องเรียนกี่ห้องบ้างนะครับวิธีการสร้างห้องเรียนใหม่นั่นคืออันแรกนะครับเอาเมาส์ไปกดปุ่มนะครับทางด้านขวามือที่เขียนว่า Join or Create Team นะครับJoy or Create Team หลังจากกด1ครั้งนะครับเราจะมาสู่นะครับหน้าต่างในการสร้างห้องนะครับซึ่งจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันในส่วนนี้ถ้าเกิดท่านใดเปิดมาแล้วเห็นนะครับช่องนะครับหรือตัวเมนูเนี่ยมากกว่าผมก็คือมากกว่า2เมนูนี้นะครับแสดงว่าองค์กรของท่านมีการสร้างนะครับทีมที่เป็นทีมหรือกลุ่มนะครับที่เป็นลักษณะของ Public นะครับหรือสาธารณะซึ่งท่านสามารถร่วมที่จะกดเข้าร่วมนะครับหรือกดจอยได้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาเรียงกันตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมนะครับในองค์กรที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มีห้องเรียนที่เป็นไม่มีห้องนะครับหรือไม่มีทีมที่เป็นลักษณะของสาธารณะนะครับจะสังเกตว่าจะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันคือปุ่มที่เขียนว่า create team ก็คือปุ่มสร้างทีมอีกปุ่มนึงก็คือการ join a team with a code นะครับก็คือการใช้โค้ดในการสร้างนะครับนะห้องนะครับหรือโค้ดในการเชิญเข้าห้องมาใส่ตรงนี้ครับพอใส่โค้ดเสร็จสามารถกดจอยทีมเพื่อเข้าไปร่วมได้เลยนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำในการสร้างนะครับการโค้ดเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราสร้างทีมเนี่ยเราสามารถเชิญได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะการพิมพ์ชื่อทีละคนหรือสร้างโค้ดเข้าห้องเรียนนะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือตอนนี้บริษัทรณคอมได้สร้างนะครับแล้วก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีของ Microsoft นะครับในการสร้าง Excel ชิ้นหนึ่งนะครับExcel file หนึ่งนะครับที่เราสามารถใส่ username นะครับแล้วใส่วิชาใส่ผู้ที่สอนแล้วเราสามารถสร้างนะครับห้องเรียนนะครับหรือทีม classroom เนี่ยโดยการ import Excel ตัวนี้เข้าไปในระบบนะครับแล้วลิงก์ตรงเข้าไปที่ account Microsoft 365หรือ Office 365ของท่านได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงหลักๆก็คือการเชิญเป็นรายคนกับการสร้างโค้ดในการเข้าห้องก่อนที่จะเริ่มการสร้างโค้ดในการเข้าห้องเราต้องมีห้องก่อนใช่ไหมครับวิธีการสร้างห้องนะครับเรียนเสมือนนะครับ Virtual Classroom หรือการสร้างทีม Classroom หลังจากกด Join or Create a Team เสร็จปุ๊บนะฮะถัดมานะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม Create a Team แล้วกด Create Team พอกด Create Team เสร็จจะมี Type ของทีมมาให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือสร้าง Class ห้องเรียนสร้าง Professional Learning Community นะฮะหรือ PLC หรือกลุ่มที่อาจารย์ใช้ในการแลกเปลี่ยนกันถัดมาจะเป็นกลุ่ม Staff ครับ Staff ก็คือกลุ่มที่ใช้นะครับสำหรับบุคลากรในการคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือกลุ่มทั่วๆไปหรือ Author นะครับสำหรับในที่นี้ผมจะสร้างห้องเรียนผมเลือกปุ่มที่เราเรียกว่า Class นะครับถ้าตรงนี้ท่านใดที่เป็นอาจารย์ใช้ Account Microsoft 365หรือ Office 365อยู่พบว่าปุ่มตรงนี้พอเรากด Create a Team นะฮะเรากดปุ่มสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มีตัวเลือกให้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าองค์กรของท่านอาจจะ assign license ผิดรูปแบบให้ท่านอยู่นะครับ license Microsoft 365หรือ Office 365โดยปกตินะครับไม่ว่าจะเป็น plan A1 A3 หรือ A5 จะมี license อยู่2แบบด้วยกันคือ for students กับ for faculty นะครับ
ใครที่จะขึ้นมาให้เลือกห้องเรียนหรือเลือกกลุ่มแบบนี้ได้ต้องเป็นไลเซนส์ for faculty เท่านั้นนะครับหรือสำหรับอาจารย์กับบุคลากรเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกทีม classroom เป็นลักษณะของคลาสหรือห้องเรียนนั่นเองพอคลิกคลาสเสร็จปุ๊บครับจะมีชื่อมาให้นะครับเราสามารถใส่ชื่อของวิชาที่สอนอย่างเช่นในเคสนี้ผมจะใส่ชื่อว่า TV001-Office365 นะครับและท่านสามารถใส่คำอธิบายรายวิชาหรือ description ได้ตรงนี้ผมใส่บอกว่า this subject นะครับ is about นะครับ office 365นะครับ for managing นะครับ managing the classroom ก็จะเป็นคำอธิบายว่าคลาสนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับอะไรนะครับหลังจากใส่คำอธิบายเสร็จปุ๊บครับท่านคลิก next 1ครั้งระบบจะทำการสร้างทีมให้ท่านโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมาสู่หน้าจอนะครับที่เราสามารถเลือกใส่ชื่อนักศึกษาหรือนักหรืออาจารย์ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมแทบไปที่แท็บอาจารย์นะฮะผมสามารถใส่ชื่ออาจารย์ลงไปได้นะครับผมใส่เคนเมเยอร์นะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมจะใส่นะครับก็คือผมใส่นะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะฮะจะเป็นใครเนว่านะครับนะฮะสังเกตนะว่าผมสามารถเลือกลิสต์ของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอนร่วมกับผมนะครับในห้องเรียนที่เป็นทีมคลาสรูมนี้ได้มากกว่า1ท่านนะครับพอเราเลือกเสร็จเราสามารถกดแอดได้เลยนี่กันคือการเพิ่มอาจารย์ถ้าเราคอมเพลนะครับหรือเราเปรียบเทียบนะครับทีมคลาสรูมกับการสร้างทีมที่เป็นห้องสนทนาห้องทำงานร่วมกันทั่วไปนะครับสิทธิ์ที่เป็นทีเชอร์จะเปรียบเสมือนกับโอนเนอร์เจ้าของห้องนั่นเองส่วนสิทธิ์ที่เป็นสตูเดนต์จะเปรียบเทียบกับเมมเบอร์ของห้องนั่นเองนะครับคราวนี้พอผมกดมาที่แท็บ student ผมสามารถเสิร์ชหาชื่อนักเรียนนักศึกษาได้นะครับแต่ท่านก็ทราบดีครับว่าปกติเวลานะครับอาจารย์นะครับหรือครูเนี่ยสอนนะครับวิชาต่างๆจะพบว่าเรามีจำนวนของนักเรียนนักศึกษาในคลาสเนี่ยเป็นจำนวนมากบางคลาสอาจจะเริ่มแค่ 2-3 คนนะฮะแต่บางคลาสเนี่ยอาจจะใหญ่จนถึงหลัก100บวกนะครับก็คือมากกว่า 100-200 คนนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ชื่อนักศึกษาทีละคนนั้นสร้างภาระให้กับอาจารย์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับและเดี๋ยวในซีนาริโอถัดไปนะครับเราจะสามารถสร้างโค้ดในการเชิญเข้าห้องเรียนได้นะครับโดยที่นักศึกษาสามารถเอาโค้ดเนี่ยมากดในการจอยเข้าห้องเรียนได้นะครับแต่ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนนั้นนะฮะตรงนี้ผมขออนุญาตเริ่มแอดสักท่านหนึ่งครับที่เป็นสตูเดนต์นะครับผมแอดฟาติมานะครับเข้ามาเป็นสตูเดนต์1คนส่วนคนอื่นในห้องเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นโค้ชในการเชิญเข้าห้องนะครับตรงนี้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเรากด cross 1ครั้งแค่นี้ครับระบบจะพาท่านมาอยู่ในลักษณะของนะครับทีมคลาสรูมที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยทีมคลาสรูมนี้ท่านจะเห็นนะครับชื่อทีมคลาสรูมของเราจะเป็นตัวหนานะฮะชื่ออย่างผมตั้งชื่อว่า TV001-Office365และล่างลงมาจะมีช่องนึงครับที่เขียนว่า general เห็นไหมฮะแล้วช่องตัวนี้คือช่องที่เปิดอยู่ณปัจจุบันในแถบขวาตรงนี้นะต้องเรียนว่าเวลาเราสร้างนะครับทีม classroom นะครับหรือเราสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยนะครับระบบของ Microsoft Teams เรามีทีมหลักแล้วในทีมหลักจะแบ่งเป็น channel หรือแบ่งเป็นห้องย่อยๆอยู่ภายในนะครับโดยเวลาเราสร้างห้องเรียนเสมือนนะครับหรือสร้างทีมขึ้นมา1ครั้งจะมีห้องย่อยห้องหลักเราเรียกว่าห้อง general ขึ้นมาเสมอนะครับซึ่งห้อง general นี้จะเป็นห้องหรือเป็น channel ห้องตรงนี้นะครับห้องเสมือนห้องย่อยเนี่ยเราเรียกว่าห้องย่อยว่า channel นะครับ channel general ตรงนี้นะครับจะเปรียบเสมือนกับห้องกลางนะครับจะเป็น channel กลางที่อาจารย์ใช้ในการสื่อสารในการแชร์ไฟล์ในเรื่องของการ assign grade ต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วท่านสามารถ add channel เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ channel general เปิดอยู่ใน channel general นะครับช่องแรกที่มันเปิดขึ้นมาโดย default นะครับก็คือช่องที่เรียกว่า post คือช่องที่เราสามารถใส่ข้อความนะครับเราสามารถ post ข้อความเราสามารถ start conversation หรือการสนทนาในห้องเรียนรวมถึงเราสามารถสร้างประกาศในห้องเรียนได้แท็บที่2เราเรียกว่าแท็บไฟล์แท็บไฟล์จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถแชร์ไฟล์นะครับสามารถแบ่งบันเอกสารตำราเรียนนะครับเอกสารประกอบการเรียน document ต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้แท็บที่3 class notebook นะครับจะเป็นสมุดโน้ตของห้องเรียนที่อาจารย์สามารถใช้ในการแชร์เอกสารนะครับแชร์ไอเดียแชร์เลคเชอร์นะครับรวมถึงสามารถใช้ให้กับนักเรียนนักศึกษาสามารถจดเลคเชอร์โน้ตต่างๆของห้องเรียนในนี้ได้นะครับแท็บถัดมาแท็บที่4คือแท็บที่เรียกว่า assignment นะครับ assignment คือแท็บที่เราใช้ในการสั่งนะครับภาระงานสั่งโฮมเวิร์คหรือการบ้านนั่นเองนะครับหรือเราใช้ในการสามารถสั่งแบบทดสอบออนไลน์ที่เราเรียกว่าออนไลน์ควิสได้จากจุดนี้นะครับ
ถัดมานะครับแท็บที่5นะครับของห้อง General นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานสำหรับห้องเรียนเลยก็คือแท็บเกรดแท็บเกรดตรงนี้ก็คือสมุดนะครับเกรดกลางของห้องแปลว่าเวลาอาจารย์มีการเก็บคะแนนไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบหรือเป็นควิซคะแนนทั้งหมดจะถูกนำมารวมอยู่ในแท็บเกรดเป็นสมุดเกรดของห้องสมุดเดียวแล้วเราสามารถตัดเกรดได้นะครับคราวนี้นะครับพอเราสร้างห้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับมีอีกแท็บนึงที่ผมอยากจะขออนุญาตแนะนำให้เราสามารถสร้างได้เลยสำหรับห้องเรียนนะครับแล้วผม very recommended นะครับให้อาจารย์ทุกท่านสร้างแท็บนี้ขึ้นมาเวลาสร้างทีม classroom ด้วยผมกด add แท็บ1ครั้งนะครับผมเสิร์ชคำว่า insight นะครับ insight นะครับ sถ้าจะเห็นตัวโปรแกรมตัวหนึ่งครับที่คาดว่า preview อยู่นะครับที่คาดว่า preview อยู่โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ analytics นะครับในห้องเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ Microsoft กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอยู่แต่อาจารย์สามารถกดคลิก1ครั้งพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะแชร์ว่านะครับเราจะแอดไว้เรากด add พอ add เสร็จปุ๊บนะครับมันจะโชว์รายละเอียดว่าตอนนี้ตัวแท็บ insight จะถูกสร้างเป็นแท็บนึงเรากด save แค่นี้ครับจะมีแท็บสุดท้ายโผล่ขึ้นมาชื่อว่าแท็บ Insight ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการวิเคราะห์ในห้องเรียนซึ่งผมจะขออนุญาตมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมกลับมาที่แท็บ Post นะฮะสังเกตว่ากิจกรรมในห้องเรียนนะครับจะถูกอัปเดตลงมาอยู่ในช่องแท็บ Post นะครับแล้วก็นะครับเรื่องของนะครับการเปลี่ยนนะครับโลโก้ตรงนี้สำหรับห้องเรียนนะครับที่ตอนนี้เป็นชื่อนะครับในการเอาตัวแรกกับตัวที่2ของนะครับชื่อนะครับ T กับ O เนี่ยมาทำเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ท่านสามารถกดเปลี่ยนอวตารห้องเรียนได้โดยการเอาเมาส์ไปวางจะมีปุ่มนะครับที่เป็นปุ่ม Edit อยู่นะครับ Change Team Picture ผมกด Change Team Picture นะครับเพื่อเปลี่ยนอวตารของห้องเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็นรูปนี้แล้วกดอัปเดตสังเกตนะระบบก็ทำการ Change Update แล้วอวตารห้องเรียนผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับขั้นถัดมาหลังจากสร้างห้องเสร็จแล้วผมอาจจะสร้าง Channel พิเศษนะครับขึ้นมานะครับก็คือนอกจาก General นี้ผมจะสร้างห้องย่อยที่2หรือการ Add Channel ที่2เพิ่มขึ้นมาผมสามารถ add channel ที่2โดยการกดคลิกนะครับที่จุด3จุดหรือปุ่มเราเรียกว่า option เพิ่มเติมหรือ more option นะฮะผมกดที่จุด3จุดตรงนี้กด add channel พอกด add channel เสร็จตรงนี้ผมสามารถใส่ channel เพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นนะครับ Q&A นะครับเป็น channel สำหรับถามตอบสำหรับนักเรียนนักศึกษาในห้องที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสังเกตว่า Q&A คืออะไรขึ้นครับระบบในการสร้าง channel จะไม่รองรับอักขระพิเศษนะฮะตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นนะครับ question นะครับ and answer นะครับตรงนี้นะครับผมทำให้ดูว่ามันมีข้อจำกัดในการ create ห้องนะครับหรือ create ชื่อของ channel หรือห้องย่อยอย่างไรบ้างพอนะครับผมใส่นะครับแท็บตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ผมลงมาข้างหลังเป็น QA ตรงนี้นะฮะพอเราใส่รายละเอียดเสร็จปุ๊บครับห้องนี้นะครับเวลาเราสร้าง channel ขึ้นมาที่เป็นห้องย่อยในห้องหลักนะครับในทีมหลักเนี่ยจะมี privacy นะครับ setting ให้เราเลือกได้2ค่าด้วยกันนะครับอันแรกคือ standard ทุกคนในกลุ่มหรือทีม classroom นี้นะครับนักศึกษาทุกคนอาจารย์ทุกคนจะเห็นแบบที่2คือ private ครับพอเราตั้งเป็น private เนี่ยเราจะต้องเลือกคนนะครับ add เข้ามาใน channel ว่าใครสามารถเห็นข้อมูลใน channel นี้บ้างนะครับผมขออนุญาต add เป็น private นะครับ Q&A สำหรับนักศึกษาที่มีคำถามเพิ่มเติมผมก็จะมาคุยในนี้เพื่อจะได้ไม่รบกวนห้องหลักนะครับพอผมเลือก channel เป็น private เสร็จปุ๊บผมกด next สังเกตระบบก็ทำการ add channel เข้ามานะครับแล้วจะเลือกนักศึกษาเลือกอาจารย์ที่อยู่ในห้องได้ตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกอาจารย์ที่อยู่ในห้องได้เลยนะครับว่าให้อาจารย์ที่อยู่ในห้องเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งท่านสามารถกด add เข้ามาได้ผม add อาจารย์นะครับ Ken Meyer เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้ว student เราก็เลือกได้เหมือนกันนะครับเท่านี้ครับก็จะเป็นการ add channel สังเกตว่า channel ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้จะมีแท็บ post กับแท็บ file แยกจาก channel หลักก็คือ general นะครับและก็เวลาเราสร้างเป็น private channel จะมีรูปกุญแจล็อกอยู่แสดงว่า channel นี้สามารถเห็นได้นะสามารถเห็นได้เฉพาะคนที่เป็นนะครับหรือได้สิทธิ์เข้ามาร่วมใน channel นี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อเราสามารถ separate หรือเราสามารถแยกการสนทนาบางอย่างในห้องเรียนของเราที่ต้องการจำกัดกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเราแยกออกมาเป็นแชนเนลพิเศษสำหรับกลุ่มนักศึกษานะที่ทำงานเป็นงานกลุ่มให้เขาสามารถคุยกันอาจารย์เข้าไปอยู่ในนั้นเห็นไ
แต่นักศึกษาที่คุยกันจะเห็นกันเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มอย่างนี้เราสามารถทําได้นะครับหรือเราสร้างกลุ่มพิเศษขึ้นมาเพื่อสําหรับพูดคุยกับนักศึกษาที่มีคะแนนนะครับอาจจะไม่ถึงเกณฑ์เพื่อจะได้พูดคุยแล้วก็คุยเรื่องของการพัฒนาเขาแยกออกมาจากห้องหลักจะได้ไม่รบกวนหรือเป็นเมสเซจที่เข้าไปรบกวนห้องหรือชแนลหลักก็คือ general นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการสร้างห้องเรียนนะครับหรือทีม classroom ผ่าน Microsoft Teams ตรงนี้นะครับท่านก็จะได้เห็นว่าเราสามารถกดสร้างง่ายใดมากเลยนะครับแล้วก็ Microsoft Teams classroom ตรงนี้นะฮะยังมีคอนเซปต์เรื่องของการสร้างห้องหลักห้องรองในห้องนะครับเพื่อจะรองรับเรื่องการเรียนการสอนนะครับในขั้นต่อไปนะครับผมจะลองสร้างโค้ดในการเชิญเข้าห้องในซีนาริโอต่อไปครับสำหรับในซีนาริโอที่2นะครับหรือการสร้างนะครับตัวทีมโค้ชในการเชิญเข้าห้องนะครับให้ท่านมานะครับที่ตัวห้องนะครับเรียนนะครับหรือทีมคลาสรูมที่เราสร้างนะครับตรงชื่อห้องเรียนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มที่เป็นจุด3จุดอยู่นะครับถ้าเราเมาส์มาวางมันจะมีชื่อปุ่มว่า More Option หรือตัวเลือกเพิ่มเติมเรากดที่ปุ่ม More Option 1ครั้งจากนั้นเราคลิกคําว่า Team Manage Team นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองจะเป็นการเข้าไปตั้งค่าในเรื่องของทีมนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปจะเห็นว่าจะในเมนู Manage Team จะมีแท็บในการตั้งค่าเรื่องสมาชิกการทำเรื่องของ pending approve นะครับ pending request ว่ามีใครขอเข้าห้องบ้างแท็บการตั้งค่าของ channel ของห้องนะครับแท็บเรื่องของการตั้งค่า setting นะครับแท็บ analytic ที่โชว์ข้อมูลการวิเคราะห์ว่ามีผู้ใช้งานห้องจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ห้องหรือทีม classroom ที่เราสร้างใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แท็บ app ก็คือ application ที่มีการใช้งานในห้องนะครับวิธีการสร้างนะครับสำหรับการสร้างทีมโค้ดเมื่อเรากดmore option มาที่ manage team เรียบร้อยแล้วให้ท่านกดไปที่แท็บ setting นะครับในแท็บ setting ก็จะมีเมนูหลายตัวเมนูครับที่จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตั้ง permission เกี่ยวห้องให้เรามาที่เมนู team code นะครับซึ่งเป็นการสร้างโค้ดเข้าห้องเรียนหลังจากนั้นท่านกดที่ปุ่ม generate ได้เลยนะครับ1ครั้งพอท่านกดที่ปุ่ม generate เสร็จปุ๊บระบบจะสร้างโค้ดในการเข้าห้องเรียนครับซึ่งจะเป็นโค้ดนะครับอย่างในที่นี้จะเป็น 2VS7137 นะครับโค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีอีเมลขององค์กรนะครับเดียวกันกับเราเท่านั้นนะครับแปลว่าถ้าเกิดนักเรียนนักศึกษาเขามีอีเมลเขาล็อกอินเข้ามาในทีมอยู่แล้วเขาเอาโค้ดนี้ไปใส่ปุ๊บเขาสามารถจอยเข้าห้องเรียนนะครับหรือห้องเรียนเสมือนนะครับทีมคลาสรูมที่เราสร้างไว้ได้ทันทีนะครับเราไม่จำเป็นต้องมากดแอปทูเขาอีกนะครับโค้ดนี้จะทำให้เขาไดเรกเข้ามาเป็นสตูเดนต์ได้ทันทีเลยนะครับวิธีการนะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าโค้ดเรามีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการอยู่ในห้องเรียนสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่ห้องเรียนหรืออยู่ที่มหาลัยท่านต้องการเปิดโค้ดเป็นจอใหญ่นะครับหรือเวลาท่านเปิดโค้ดกำลังคอนเฟรนซ์นะครับหรือกำลังสอนออนไลน์กับนักศึกษาอยู่กำลังบอกว่าโอเคหลังจากนี้ไปเราจะสร้างห้องเรียนนะครับทุกคนต้องเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับมีการพูดคุยหรืออาจารย์มีประกาศในห้องหรือมีการสั่งการบ้านในห้องเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในทีมห้องเรียนนะครับหรือทีมคลาสรูมเนี่ยท่านต้องการจะเปิดตัวโค้ดนี้เป็นจอใหญ่ท่านกดปุ่ม full screen นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นจอใหญ่เลยนะครับซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าเราจะแชร์จอเป็นการสอนออนไลน์ไปหรือถ้าเกิดในอนาคตนะครับสถานการณ์เป็นปกติท่านสอนอยู่ในห้องเรียนของท่านท่านต้องการจะเปิดจอใหญ่ขึ้นโปรเจคเตอร์หรือขึ้นจอนะครับในห้องเรียนท่านก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เวลาต้องการจะย่อลงมากดปุ่มด้านบนนะครับ exit full screen นะครับถัดมานะฮะตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ต1ครั้งผมลองกดให้ดูนะฮะสังเกตนะครับว่าอันนี้คือปุ่มรีเซ็ตก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับแปลว่ารหัสเดิมที่มีอยู่แล้วจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากกดปุ่มรีเซ็ตจะต้องเป็นรหัสใหม่เท่านั้นถัดมาปุ่มรีมูฟครับปุ่มรีมูฟก็คือการลบรหัสนี้ทิ้งลงไปเลยนะครับก็คือการลบรหัสพอเรารีมูฟรหัสไปแล้วหรือลบรหัสไปแล้วทีมโค้ดนี้จะไม่สามารถใช้ในการเข้าห้องได้นะครับสุดท้ายคือกลุ่ม copy ครับปุ่ม copy นี่คือการก๊อปโค้ดไปนะครับเพื่อจะเอาไปวางหรือเอาไว้เอาโค้ดนี้ครับ copy แล้วก็ไป paste ในสถานที่หรือในแอปนะครับที่เราสามารถสื่อสารกับนักศึกษาว่าเวลาเขากดจอยมาต้องใช้โค้ดนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมกด copy แล้วนะฮะตอนนี้โค้ดของผมเนี่ยอยู่ในคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วในมุมของนักศึกษาครับขอแยกกลับมาที่หน้ารวมของทีมหลักนะครับเวลาในมุมของนักศึกษาถ้าเขาต้องการเอาโค้ดเข้ามาจอยในห้องเรียนนะครับวิธีการคือเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันทีมเรียบร้อยแล้วเขากดเข้ามาในแท็บทีมเพื่อจะมาดูทีมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่นะครับเขาเอาเมาส์กดที่ปุ่มด้านบนที่เราเรียกว่าปุ่ม Joy or Create Team เราเหมือนกับสร้างห้องนะฮะพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะตรงนี้นะครับเราไม่ได้กดสร้างห้องเราให้นักเรียนนักศึกษาเอาโค้ดที่ได้ก๊อปไปแล้วนะครับมาคลิก Press ลงไปอยู่ตรงนี้เมื่อนักเรียนนักศึกษาเขา Press ตัวโค้ดลงไปแล้วนะครับปุ่มที่เขียนว่า Joy Team จะปรากฏขึ้นท่านกดคำว่า Joy Team 1ครั้งส
ังเกตนะครับระบบก็จะทำการอินไว้ท่านเข้ามาอยู่ในกลุ่มทันทีแปลว่านักศึกษานะครับหรือนักเรียนเวลาเขากดจอยไม่ว่าจะใช้มือถือใช้ขั้นตอนเดียวกันคือกดแท็บทีมเลือกที่ปุ่ม add team นะครับผม create team or join team นะฮะแล้วจะมีตัวเลือกให้เรากดจอย a team with a code ถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วกดจอย team เข้ามานะฮะพอเราเข้ามาอยู่ในทีม classroom หรือห้องเรียนนะครับรายวิชาที่เรากำหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษาที่กดผ่านโค้ดมาทุกคนจะเข้ามาเป็นนักศึกษาหรือเป็นเมมเบอร์ที่เป็นนักศึกษาในห้องเป็นซิลเดนในห้องนะครับเพราะงั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเข้ามาแล้วจะกลายมาเป็นทีเชอร์นะครับอันนี้เขาจะเข้ามาเป็นซิลเดนโดยตรงเลยโดยที่เราไม่ต้องแอปพรูฟใดๆซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นการเชิญนักศึกษาเข้าห้องอย่างง่ายครับผมสำหรับในซีนาริโอต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำเรื่องวิธีการนะครับสร้างนะครับโพสต์นะครับพูดคุยในห้องเรียนหรือเป็นแล้วเราเรียกว่าคลาสคอนเวอร์เซชันนะครับผ่านแท็บโพสต์เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคอนเวอร์เซชันในห้องเรียนผ่าน Microsoft Teams เป็นอย่างไรในซีนาริโอถัดไปครับผมสำหรับในซีนาริโอที่3นะครับหรือคลาสดิสคัชชันหรือการพูดคุยกันการสื่อสารกันนะครับผมหรือการมีลักษณะคือคอนเวอร์เซชันนะครับสนทนากันภายในห้องเรียนนะครับผมสำหรับในซีนาริโอนี้นะครับผมนะครับตัว Microsoft Teams นะครับเวลาเราสร้างทีมคลาสรูมหรือห้องเรียนเสมือนนะครับที่เป็นรายวิชาขึ้นมาแล้วนะครับในแท็บโพสต์อย่างที่นะครับเราเห็นตอนนี้นะฮะแท็บนี้จะเป็นแท็บที่เราสามารถโพสต์คุยกันได้นะครับสังเกตว่าด้านล่างนี้จะมีแท็บนะครับช่องที่สามารถ start new conversation ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ hello students นะครับอย่างนี้นะฮะเราสามารถทำเป็นลักษณะของการโพสต์ลงข้อความลงไปได้นะครับซึ่งข้อความนี้นอกจากการพิมพ์ข้อความแล้วเราสามารถกดปุ่มนะครับ emoji นะครับเพื่อจะสามารถใส่นะครับ emoji ลงไปได้นะครับสามารถโพสต์แบบนี้แล้วท่านเห็นไหมครับว่าเวลาเราโพสต์เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะของโพสต์ขึ้นมาโพสต์หนึ่งนะครับจะมีปุ่ม reply อยู่ด้านล่างตรงนี้เล็กๆนะครับซึ่งหมายความว่าในการสื่อสารตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีคนโพสต์ออกมา1ข้อความออกมาแล้วข้อความนี้นะครับมีต้องเราต้องการตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าให้นักเรียนทุกคนแนะนำตัวหน่อยแทนที่จะต้องมาสร้าง new conversation ตรงนี้แนะนำตัวใหม่ครับ my name is ตรงนี้นะฮะเราไม่ต้องพิมพ์แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถไปพิมพ์นะครับจากช่องด้านบนได้เลยก็คือไปรีพลายเขาลักษณะคล้ายๆกับแมคานิซึมในการทำงานคล้ายๆกับคอมเมนต์ Facebook ครับผมสามารถกดรีพลายตรงนี้และพิมพ์ Hello นะครับ Everyone ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อเป็นการเสริมนะครับขึ้นมาแล้วนอกจากการพิมพ์นะครับในการตอบคอมเมนต์เขาแล้วเนี่ยนะครับในลักษณะของการรีพลายสิ่งที่เขาโพสต์ไว้แล้วเราสามารถกดนะครับเป็นลักษณะของนะครับใส่ภาพที่เป็นกิฟต์ลงไปได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมหาคำว่า hello นะครับสังเกตฮะมันก็จะเป็นการสร้างสีสันในห้องเรียนให้มีความหลากหลายมีความนะครับน่าสนุกสนานมากขึ้นในห้องเรียนที่เป็นดิจิตอลนะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับว่าการคอนดักเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นภาพเราจะไม่เห็นโทนเสียงนะครับหมายถึงว่าในการพูดคุยกันเป็นข้อความเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ข้อความมีความซอฟต์มีความนุ่มละมุนมากขึ้นเวลาสื่อสารนะครับผมนอกจากนะครับอีโมจินะครับกับกีฟที่สามารถใส่แล้วนะครับตัวช่องนี้ยังมีสติ๊กเกอร์ที่เราสามารถใส่ได้นะครับแต่สติ๊กเกอร์เนี่ยจะสังเกตครับว่าตรงนี้จะมีความหลากหลายมากนะครับท่านสามารถเลือกได้แต่ผมชอบอันนึงครับสติ๊กเกอร์นึงที่ผมชอบเลยคือสติ๊กเกอร์ที่เขียนว่ามีมนะครับเราสามารถใส่มีมตรงนี้ได้อย่างเช่นผมใส่ภาพนี้นะครับรูปน้องคนนี้ลงไปแล้วผมบอกว่านะครับThailand นะครับ Thailand นะครับ Keep Fightingนะครับเราก็สามารถนะฮะใส่เป็นข้อความลงไปได้นะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราสามารถคัสตอมไหมตัวสติ๊กเกอร์ของเราได้ถ้าเกิดผมกดดันนะฮะสังเกตครับเราจะได้สติ๊กเกอร์พิเศษของเราแล้วผมกดส่งไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วเวลาเราเอาเมาส์มาโฮไว้นะครับในโพสต์หรือในคอมเมนต์นะครับหรือรีพลายของคนอื่นนะฮะหรือของเราเองเนี่ยนะสังเกตว่าตรงนี้จะมีแท็บที่โผล่ขึ้นมาให้เราสามารถกดไลค์นะครับสามารถกดเลิฟกดหัวเราะนะครับกดนะครับเซอร์ไพรส์นะครับกดนะครับแซดก็คือเศร้านะครับหรือกดโกรธนะครับแองกี้ได้อย่างนี้ผมกดเลิฟมันก็จะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกับเรายกฟังก์ชันโซเชียลมีเดียมาไว้ในนี้แต่เป็นโซเชียลมีเดียที่ถูกคัสตอมไหมไว้สำหรับคลาสรูมโดยตรงนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีการทำดีนะฮะหรือเวลาเราต้องการชมเชยนักเรียนนักศึกษาว่าก่อนนี่คือเราชมเราให้เป็นคะแนนใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กหน่อยอาจจะมีการให้นะครับลักษณะคือเราติดดาวนะครับหรือติดลักษณะคือเป็นลักษณะคือ
เราเรียกว่าเป็นโพสต์นะครับเป็นแบชดิจิตอลแบชที่บอกว่าเขาทำอะไรสำเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบวิธีการในการสร้างนะครับโพซิทีฟนะครับฟอร์สให้กับเด็กเวลาสมมติว่าเขาทำดีหรือเขาประสบความสำเร็จนะครับอย่างตอนนี้ครับสมมติว่ามีงานกลุ่มที่ดีมากนะครับผมสามารถติดนะครับแบชบอกว่าทีมเพลเยอร์นะครับก็บอกว่าเป็นลักษณะของทีมที่ดีสามารถใส่ชื่อของเมมเบอร์ในกลุ่มลงไปได้อย่างนี้นะฮะอย่างเช่นผมใส่ชื่อของเคนเมเยอร์ลงไปนะครับแล้วก็ผมบอกว่า goodทีมเพลเยอร์นะครับแล้วผมก็บอกว่าเกรดนะครับทีมเวิร์กนะครับเราก็สามารถใส่เป็นลักษณะนี้ว่าใครนะครับที่เราต้องการจะชมเชยในเรื่องอะไรซึ่งท่านจะสังเกตเห็นว่าหัวข้อเนี่ยมีอยู่หลายหัวข้อเลยนะครับอันนี้ผมบอกว่าทีมเพลเยอร์นะครับผมกดพรีวิวหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเรียบร้อยผมสามารถกดเซนต์ลงไปได้ครับก็จะโพสต์บอกว่านี่ครับนะครับทีมเพลเยอร์นะครับแล้วผมก็มีคอมเมนต์บอกว่า good team player great team work เราก็สามารถทำการนะครับใส่ดิจิทัลแบดจ์เป็นการชมเชยนะครับเป็นพรายให้กับเด็กได้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัว Microsoft Team ที่เราสามารถสร้างการสื่อสารนะครับกับนักศึกษานะครับกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ย2ทางผ่าน Classroom ก็คือผ่าน Team Classroom ได้ด้วยสามารถชมเชยนะครับให้เป็นดิจิทัลแบดนะเป็นพรายให้กับเขาได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการแชร์ไฟล์ในแชทนะครับผมสามารถกดปุ่มนะครับ attach นะครับแล้วพอผมกดปุ่ม attach เสร็จปุ๊บนะครับสังเกตว่าเราสามารถ attach ไฟล์เป็นไฟล์ที่เราใช้บ่อยๆรีเซนต์ไฟล์จาก OneDrive หรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้นะครับถ้าเราคลิกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ตรงนี้มันจะเป็นการอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ลงไปนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ลงไปยกตัวอย่างเช่นผมมีคู่มือการสร้างลิงก์มีตติ้งผมเลือกคู่มือการสร้างลิงก์มีตติ้งหลังจากนั้นผมกด Open นะครับสังเกตครับว่าเอกสารของผมเนี่ยจะถูกเอามาแปะไว้อยู่ในแชทตรงนี้นะครับพอเอกสารแปะไว้เสร็จปุ๊บถ้าผมอาจจะบอกว่าทุกคนนะครับลองดูอันนี้ผมพิมพ์นะครับประกอบโพสต์นี้ไปด้วยว่าทุกคนลองดูเอกสารนี้นะครับอาจารย์จะนัดเรียนออนไลน์นะครับโดยการสร้างลิงก์มีตติ้งได้จากขั้นตอนนี้นะครับผมก็พิมพ์รายละเอียดตรงนี้ไปแล้วผม Enter 1ครั้งสังเกตนะครับว่าอันนี้คือการโพสต์ไฟล์ลงมานะครับในกลุ่มถามว่าไฟล์นี้มีอายุไหมหลายๆท่านอาจจะใช้แอปในการสื่อสารหลายๆแอปที่พบว่าไฟล์บางครั้งมีการหมดอายุเมื่อเวลาผ่านไปไฟล์ตรงนี้จะไม่มีการหมดอายุนะครับเพราะว่าเวลาเราโพสต์ไฟล์อะไรลงไปตรงนี้ก็ตามไฟล์จะถูกเอามาเก็บไว้อยู่ในแท็บไฟล์ด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าในแท็บไฟล์นี้นะครับจะมีไฟล์ที่เราอัปโหลดเมื่อกี้นะครับที่เราโพสต์ลงไปในแท็บโพสต์เนี่ยมาปรากฏในนี้ด้วยนะถ้าเกิดท่านไม่ลบนะฮะไฟล์ตัวนี้ก็จะอยู่ต่อไปนะครับเราสามารถใช้งานไฟล์ตรงนี้สามารถแบ่งบันไฟล์เอกสารตรงนี้ในห้องเรียนเราได้นะครับแต่วิธีการแบ่งบันคลาสแมทเทอเรียลที่ท่านเห็นโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำในอีกคลิปนึงนะครับคราวนี้ผมกลับมาที่แท็บโพสต์นะฮะในแท็บโพสต์ตรงนี้นะครับนอกจากการสื่อสารแบบนี้แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับใช้วิธีการคือสร้างเราเรียกว่า class announcement นะครับหรือการประกาศในห้องเรียนได้ด้วยโดยการคลิกที่รูปตัว A ที่มีรูปปากกากำลังเขียนอยู่มันเป็นแท็บเรียก format ครับเพราะงั้นเวลาเราโพสข้อความอะไรก็ตามเนี่ยนอกจากเราโพสข้อความแล้วเราต้องการตัวใหญ่ขึ้นต้องการเน้นนะครับตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้หรือต้องการเน้นสีนะครับหรือต้องการไฮไลท์หรือต้องการทำ bullet point พิมพ์เป็นประโยคยาวๆลงมาเนี่ยจริงๆเราสามารถกดปุ่ม format เพื่อมา customize message ที่เราจะโพสลงไปในช่องโพสต์ได้นะครับในแท็บโพสต์ได้และอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือถ้าเกิดท่านลองกดปุ่มนะครับฟอร์แมตตรงนี้เปิดฟอร์แมตขึ้นมานะครับท่านจะเห็นว่านะครับตรงนี้เป็นการ new conversation ก็คือสร้างบทสนทนาใหม่แต่เดิร์ดคลิกหนึ่งครั้งและเลือกเป็น announcement ที่เป็นรูปทรโขงนะฮะจะเป็นการทำประกาศในห้องเรียนครับการทำประกาศในห้องเรียนอย่างเช่นนะครับนะฮะพรุ่งนี้นัดเรียนออนไลน์นะครับนัดเรียนออนไลน์ช่วงเช้านะครับประกาศนะครับแล้วผมก็บอกว่านะครับนัดเรียนนัดทำการเรียนการสอนผ่านทีมมีตติ้งออนไลน์นะครับช่วงเวลานะครับ10:00 AM นะครับแล้วผมก็ใส่รายละเอียดว่าให้นักศึกษานะครับทุกคนเตรียมพร้อมเรียนออนไลน์โดยอาจารย์จะส่งลิงก์นัดหมายไว้ในโพสต์ของ Classroom นี้นะครับผมสามารถใส่รายละเอียดได้นะครับ
แล้วผมอาจจะลงบรรทัดต่อมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้อันแรกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมสามารถมากด bullet point หรือกดเป็นข้อเป็น number list ก็ได้อันแรกก็คือเตรียมใจนะครับอันที่สองคือเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้อันที่สามก็คือเตรียมอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับคอนเน็กชันให้เรียบร้อยสังเกตนะครับว่าผมสามารถนะครับพิมพ์ข้อมูลสามารถกำหนดตัวนี้ให้เป็นนะครับสมมุติว่าสิ่งที่ต้องเตรียมให้เป็นตัวนะครับมีขีดเส้นใต้นะครับแล้วผมบอกว่าโดยโพสต์ลิงก์จะโพสต์ไว้ในคลาสรูมตรงนี้ผมสามารถทำเป็นตัวหนาได้สังเกตครับเราสามารถคัสตอมไหมข้อความได้แล้วสมมุติว่าตัวหนาตรงนี้ผมต้องการเน้นไฮไลท์ผมสามารถกดไฮไลท์เป็นสีเหลืองได้ด้วยเห็นไหมครับว่าตรงนี้เราสามารถคัสตอมไหมเมสเซจเราสามารถทําตารางได้นะครับเราสามารถทําเรื่องของลิงก์นะครับหรือถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้นะครับว่านะครับ mark as important ตัวนี้จะมีข้อความที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญโผล่ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับถามว่าแล้วเวลาต้องการจะทําให้ notification มันเด้งขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่านะครับว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะทําการเรียนการสอนผ่านแท็บเล็ตนะครับหรือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือบางทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เป็นแอป Microsoft Teams นะครับการที่ทำให้นะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาจันโพสต์ลงไปอะไรก็ตามเนี่ยครับมันจะไม่เด้ง notification ในมือถือนะครับยกเว้นแต่นักเรียนนักศึกษาเข้าไปกดเปิดไว้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการโพสต์นะครับแล้วมันให้เด้งแจ้งเตือนทันทีนะครับผมนะครับซึ่งโดยปกติค่า default คืออะไรก็ตามที่มีคนกล่าวถึงเรามันจะเด้งแจ้งเตือนแต่ถ้าเกิดมีข้อความทั่วไปในกลุ่มเนี่ยครับมันจะไม่เด้งแจ้งเตือนเพราะระบบกลัวว่านะครับนักศึกษาคนนึงเนี่ยหรือนักเรียนคนนึงเนี่ยถ้าเราเป็นสมาชิกเรียนอยู่หลายวิชาถ้ามีการโพสต์ข้อความแล้วมันเด้งแจ้งเตือนข้อความ10 20กว่า notification บนมือถือเนี่ยท่านอาจจะเกิดความรำคาญได้นะครับก็เลยให้ระบบแจ้งเตือนเฉพาะสิ่งที่สำคัญหรือเขากล่าวถึงเราหรือเมนชั่นถึงเราเท่านั้นเพราะงั้นวิธีการง่ายมากเลยครับก็คือสมมติว่าผมลงบรรทัดถัดมานะครับผมเติม add เข้าไปนะครับ add ตรงนี้คือการเมนชั่นครับผมถ้าผม add เป็นนะครับห้องนี้นะครับ TV 001พิมพ์ชื่อห้องลงไปเท่านี้ครับโพสต์นี้จะเป็นการเมนชั่นไปหาทุกคนในห้องซึ่งจะเด้งเป็น notification ขึ้นมาบนมือถือนะครับแล้วคราวนี้โพสต์ผมตอนนี้เขียนรายละเอียดเตรียมพร้อมโพสต์แล้วแต่ท่านเห็นไหมครับว่าตอนนี้ขั้นบนตรงนี้พรุ่งนี้นัดเรียนออนไลน์ช่วงเช้าเนี่ยมันดูสีจืดไปท่านสามารถกดเปลี่ยนสีจากตรงนี้ได้หรือท่านกดปุ่มที่เป็นรูปภาพเลือกอัปโหลดนะครับเลือกอัปโหลดรูปภาพนะครับเข้าไปเป็นพื้นหลังของ announcement ตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดท่านไม่มีรูปนะครับกดปุ่มที่เป็น choose and illustrationพอกดเสร็จปุ๊บครับตรงนี้เราเปลี่ยนรูปอย่างเช่นผมเป็นรูปมังกรนะฮะกดดันเห็นไหมฮะมันก็จะมีสีสันสวยงามพอเราใส่รายละเอียดเสร็จปุ๊บเรากดโพสต์แค่นี้ครับประกาศนี้จะถูกประกาศไปนะครับแล้วเด้งเป็น notification ที่เขาจะเห็นว่าสำคัญเพราะมีการเมนชั่นนะครับตรงนี้นะครับให้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในห้องนี้แปลว่าถ้าเกิดท่าน sign in ตัว account Microsoft Teams ที่เป็นแอปอยู่บนมือถือน้องๆนักเรียนนักศึกษาเวลาท่านโพสต์ไปมันจะเด้งแจ้งเตือนครับผมเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงมากเวลาเราบอกว่าให้นักเรียนนักศึกษาจดจอยผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะปัจจุบันโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนและแอป Microsoft Teams ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็กินรีซอร์สไม่มากนะครับถ้าเกิดเขาล็อกอินไว้ที่เครื่องเขาสามารถกดเรียนออนไลน์สามารถทำการบ้านผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตส่งการบ้านได้รวมถึงสามารถติดตามข่าวประกาศสารในห้องเรียนนะครับข่าวสารที่ประกาศในห้องเรียนผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการโพสต์ลงไปในห้องเรียนนะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มที่เป็น Meet Now ด้วยนะครับปุ่ม Meet Now ตรงนี้ก็คือปุ่มที่ใช้ในการนัดประชุมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปถัดไปสำหรับซีนาริโอส่วนที่เป็นการสร้างนะครับ Class Conversation Class Announcement นะครับหรือที่เราเรียกรวมกันว่าเป็น Class Discussion ตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอต่อไปผมจะแนะนำวิธีการนะครับจะแนะนำวิธีการนะครับแบ่งปันเอกสารการเรียนการสอนผ่านทาง Microsoft Teams Classroom นะครับเพราะงั้นท่านเคยทำการแบ่งเอกสารการเรียนการสอนที่เป็น document เป็นไฟล์ประกอบการเรียนเป็นสไลด์ประกอบการเรียนหรืออาจจะเป็นชีทที่ให้นักเรียนนักศึกษาอ่านเป็นออนไลน์เป็นดิจิตอลไฟล์เป็นซอฟต์คอปปี้เนี่ยว่าก่อนท่านโพสต์ลงไปใน Moodle วันนี้ Microsoft Teams ได้ยกฟังก์ชันเหล่านั้นที่เป็น LMS หรือ Learning Management System มาไว้ในนี้แล้วรับชมในคลิปต่อไปได้เลยครับผมสำหรับซีนาริโอที่4นะครับเรื่องของการนะครับแชร์คลาสแมทเทอเรียลนะครับหรือคลาสแมทเทอเรียลแชร์ริ่งนะครับ
เราสามารถกดมาที่แท็บไฟล์ตรงนี้นะครับผมหลังจากกดมาที่แท็บไฟล์นะครับจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Class Material ถูกสร้างให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเกิดผมคลิกเข้าไปท่านจะเห็นว่า Read only class file go here children can read this file but only teacher can editนะครับแปลว่าเอกสารอะไรก็ตามที่ท่านอัปโหลดมาในโฟลเดอร์ Class Material เอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้จะสามารถนะครับแก้ไขนะครับโดยอาจารย์ได้เท่านั้นนะครับส่วนนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียนหรือทีม Classroom นี้จะสามารถอ่านนะครับก็คือ Read กับ Download ได้เท่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดท่านเปรียบเทียบกับว่าก่อนนี้นะครับเวลาท่านอัปโหลดเอกสารท่านอาจจะใช้ลักษณะของแพลตฟอร์มอย่างเช่น Moodle นะครับตั้งเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วอัพโหลดเอกสารการเรียนการสอนนะครับหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายสัปดาห์ขึ้นไปวันนี้ผมเอาส่วนนี้นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับ Microsoft ได้จับนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยมาอินทิเกรตนะครับลงไปอยู่ใน Microsoft Teams เรียบร้อยเพราะงั้นท่านไม่ต้องสลับแอปเลยท่านสามารถทำการเรียนการสอนสดนะครับทางไกลออนไลน์ทันทีสามารถจัดการห้องเรียนสนทนาผ่านห้องเรียนเห็นไหมครับตัดเกรดส่งกันบ้านในแอปเดียวหมดเลยนะครับคราวนี้วิธีการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตวิธีการใช้งานนะครับอย่างวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยคือเราเข้ามาในโฟลเดอร์ Class Material กด Create นะครับหรือกด New ตรงนี้เลือกโฟลเดอร์ผมแบ่งเอกสารการเรียนการสอนผมเป็นสัปดาห์ผมจะ Create เอกสาร Week 1ขึ้นมานะครับผมกดเข้ามาในโฟลเดอร์ Week 1พอเข้ามาแล้วนะครับกดอัปโหลดครับผมเลือกเอกสารอาจจะเป็น PDF อัปโหลดเข้าไประบบทำการอัปโหลดเอกสารเข้ามาสังเกตครับตอนนี้เอกสารเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ Class Material นี้เอกสารที่อยู่ในนี้จะสามารถแก้ไขโดยอาจารย์ได้แต่ว่านักเรียนนักศึกษาดาวน์โหลดและอ่านได้อย่างเดียวนะครับแต่ไม่ใช่แค่การอัปโหลดเอกสารครับถ้าท่านต้องการสร้าง Word หรือไฟล์ Document นั้นสามารถกด New ตรงนี้อย่างเช่นผมกดสร้าง Word Document ผมตั้งชื่อว่าเอกสารนะครับประกอบการเรียนนะครับ1เห็นไหมฮะผมสามารถพิมพ์ชื่อแล้วกด create ระบบจะสร้างเอกสารแล้วเปิดหน้า Microsoft Word ที่เป็นเวอร์ชันแก้ไขนะครับบน Microsoft Teams ได้ทันทีโดยมีฟังก์ชันมาตรฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าเกิดท่านใช้ฟังก์ชัน Advanced ท่านอาจจะทำบน Microsoft Word ที่อยู่บนเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Office 365 Pro Plus หรือเป็น Word นะครับเวอร์ชัน 2019 2016ถ้าจะแก้ไขแล้วค่อยอัปโหลดไฟล์ไปที่หลังแต่นี่ผมแก้ไขผ่านหน้าตัว Microsoft Teams พื้นฐานได้ทันทีนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาผมกด Text Alignment เลือกเป็น Center นะครับผมพิมพ์ว่า Class นะครับ Material Sharing นะครับเห็นไหมฮะสามารถพิมพ์ลงไปสามารถกดขยายฟอนต์สามารถกดนะครับขยายตัวอักษรนะครับกดเลือกฟอนต์นะครับในฟอนต์ในนี้นะฮะหลายท่านยังไม่ทราบว่าปัจจุบัน Microsoft ได้ฟอนต์ใส่ฟอนต์ไทยสถาบัน PHK ลงมาท่านสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้ใหญ่เล็กได้ตามที่ท่านต้องการกดเป็นตัวหนานะครับหรือตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ได้เหมือนกับ Microsoft Word ทั่วๆไปสมมุติว่าผมสร้างเอกสารเสร็จแล้วผมสามารถกด Close นะครับแล้วพอกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์ Class Material ท่านจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่1ผมได้อัปโหลดโฟลเดอร์นะครับเรื่องของเอกสารนะครับ PDF เข้าไปแล้วก็เอกสารประกอบการเรียนการสอน1นะครับที่ผมเพิ่งสร้างมานะฮะผมกลับมาที่โฟลเดอร์ Class Materialผมสามารถกด New และสร้างโฟลเดอร์เป็นวีคที่2นะครับสัปดาห์ที่2ได้นะฮะซึ่งพอผมสร้างตัวเอกสารนะโฟลเดอร์นะครับสัปดาห์ที่2เสร็จผมกดเข้าไปผมสามารถกดอัปโหลดเอกสารอื่นยกตัวอย่างเช่นผมกดสามารถกดอัปโหลดนะครับรูปภาพนะครับรูปนี้ได้นะครับและก็สามารถนะครับกด Control เพื่อเลือกเอกสาร2ชิ้นได้อย่างเช่นผมอัปโหลด PDF นะครับที่ชื่อว่า Actual for Architects นะฮะกด Openระบบจะทำการอัปโหลด2ไฟล์นี้ครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บไฟล์ก็จะปรากฏในวีค2นะครับแล้วคราวนี้ผมกลับมาผมสร้างวีคที่3ผมสามารถกด create week 3ขึ้นมา create 1ครั้งกดเข้าไปนะครับอาจจะอัปโหลดเอกสารที่เป็น Word ได้ซึ่งทุกเอกสารที่อยู่ในนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่านักเรียนนักศึกษาดูและดาวน์โหลดได้อย่างเดียวนะครับ view and download ได้อย่างเดียวนะครับแต่อาจารย์สามารถ edit ได้นะครับซึ่งจะเป็นวัตถุประสงค์ของ Class Materialเวลาอาจารย์มีเอกสารที่ต้องการแชร์นักศึกษาประกอบการเรียนการสอนที่ไม่ต้องการให้นักศึกษาเข้ามาแก้ได้ท่านเอามาอัปโหลดในโฟลเดอร์ Class Material นี้นะครับแล้วโฟลเดอร์ Class Material นี้จะปรากฏขึ้นนะครับจะปรากฏขึ้นในแท็บไฟล์ที่อยู่ใน Channel General เท่านั้นถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปดูนะฮะใน Channel อื่นสังเกตนะครับว่าจะไม่มีเหล่านี้ปรากฏขึ้นมานะครับแต่อยู่ใน General นั้นนะครับคราวนี้ผมคลิกเข้ามาหลายท่านมีคำถามครับว่าแล้วถ้าเกิดผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน General นะฮะในแท็บไฟล์ที่อยู่ใน Channel General ผมกดสร้างโฟลเดอร์ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่านะครับเอกสารทั่วไปและ Create
คำถามคือโฟลเดอร์นี้จะเป็นเหมือนกับ Class Material ไหมที่เราอัพโหลดเอกสารเข้าไปแล้วแก้ไม่ได้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาคำตอบคือเวลาเราสร้างเอกสารใหม่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับในพื้นที่ของแท็บไฟล์นะครับแต่ไม่ได้อยู่ใน Class Materialทุกอันที่อยู่นอก Class Material ไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์เอกสารของเราหรือไฟล์ที่เราอัพโหลดขึ้นไปจะมีสิทธิ์เป็นมาตรฐานนั่นคือทุกคนสามารถเปิดแก้ไขได้นะครับจะมีเฉพาะโฟลเดอร์ Class Material เท่านั้นที่แก้ไขไม่ได้คราวนี้เวลานักศึกษาเขาอยากจะดาวน์โหลดข้อมูลใน Class Material เขาสามารถคลิกเข้าไปคลิกไฟล์หนึ่งคลิกหรือกดท่านบนตรงนี้นะครับที่เป็นลูกติ๊กถูกเพื่อเลือกทุกไฟล์และสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับปุ่มนี้คราวนี้ delete ตรงนี้นะครับหรือการแก้ไขอื่นเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้นะครับแต่ตรงนี้ที่ท่านเห็นว่าผมกดได้เพราะว่าผมมีสิทธิ์เป็นอาจารย์นะครับเป็นลักษณะของอาจารย์หรือเป็นทีเชอร์ในห้องนี้นะครับตรงนี้ครับก็คือความสะดวกที่ Microsoft อำนวยความสะดวกให้เราสามารถสร้างเอกสารนะครับฟังก์ชันแบบ Moodle จัดเก็บเอกสารแบ่งปันเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ผ่านแท็บไฟล์นะครับสำหรับในซีนาริโอที่5นะครับการนัดการเรียนการสอนออนไลน์ล่วงหน้านะครับที่เราเรียกว่า schedule online learning นะคือผมนัดการเรียนการสอนไว้ผมเคยทำคลิปนะครับแนะนำว่าถ้าเราต้องการสร้างลิงก์การเรียนการสอนออนไลน์แบบง่ายๆที่ใครๆก็สามารถเข้าเรียนได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีหรือคนที่เข้าเรียนเนี่ยครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมี account ของสถาบันการศึกษาของเรานะครับแต่วันนี้ผมบอกว่าผมต้องการจะนัดเพราะตอนนี้เรามี classroom เรามีกลุ่มที่เป็นห้องเรียนแล้ววิธีการทำการเรียนการสอนออนไลน์นะครับหรือสร้างคลาสเรียนการสอนออนไลน์ที่นัดไว้ล่วงหน้าถ้าจำได้ใช่ไหมครับว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผม create post ไว้นะครับจะเห็นว่ามีการนัดการเรียนการสอนออนไลน์พรุ่งนี้นะครับคราวนี้ผมเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมขออนุญาตสร้างลิงก์ในการนัดการเรียนการสอนออนไลน์วิธีการคือเอาเมาส์คลิกที่แท็บนะครับปฏิทินที่อยู่ทางด้านซ้ายมือพอคลิกเสร็จปุ๊บครับผมกดปุ่มนะครับ new meetingพอผมกด New Meeting เสร็จปุ๊บผมสามารถใส่รายละเอียดของนะครับการเรียนการสอนได้ผมบอกว่านัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งที่1พอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บ Attendee นะครับหรือผู้เข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้ผมยังไม่ใส่นะฮะเพราะผมจะนัดเข้าไปในกลุ่มห้องเรียนที่เราสร้างไว้แล้วซึ่งนี้เป็นข้อดีเลยครับว่าถ้าอาจารย์มีกลุ่มการเรียนที่ถูกสร้างไว้แล้วใช้ฟังก์ชันนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมคลิกนะครับปุ่ม Add Channel ตรงนี้นะครับแล้วสังเกตนะครับ Add Channel ตรงนี้จะไปลิงก์กับทีมที่เราสร้างไว้ซึ่งทีมที่เราสร้างไว้ที่เป็นห้องเรียนของเรานะครับคือ TV001-Office35 ผมกดเข้าไปกดเลือก General การประชุมนี้จะถูกโพสต์ลงไปในนะครับกลุ่มนะครับหรือทีม TV001-Office365 ที่เป็นห้องเรียนที่เราสร้างขึ้นใน channel general ทุกคนจะเห็นหมดเลยนะครับตรงนี้เราสามารถใส่รายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแล้วถัดมาผมตั้งเวลาในการเรียนการสอนนะครับเป็นวันพรุ่งนี้วันที่23นะครับแล้วผมตั้งเวลาเป็นนะครับเราแจ้งนักศึกษาไว้ในโพสต์ว่า10โมงผมนัดเป็น10โมงถึงเที่ยงใช้เวลา2 hours หรือ2ชั่วโมงนั่นเองแล้วผมก็พิมพ์ข้อความว่านะครับขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าตรงเวลานะครับตรงนี้สามารถพิมพ์ได้เท่านี้ครับรายละเอียดแค่นี้ผมกดเซนด์เข้าไปสังเกตนะครับระบบจะตั้งห้องเรียนออนไลน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ระบบกำลังสร้างอยู่นะครับเราสามารถรอดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตปรับเป็นนะครับเป็นวีคนะครับจะสังเกตว่าพรุ่งนี้มีการนัดการเรียนการสอนออนไลน์นัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ตอนนี้ลิงก์โผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะเวลาท่านต้องการจะบอกว่าต้องการจะเรียนนะฮะท่านสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแต่ผมกลับมาที่แท็บทีมนิดนึงพอผมสร้างเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีโพสต์อยู่ในห้องตรงนี้นะครับโพสต์ว่าจะมีการนัดทำการเรียนการสอนออนไลน์นะครับซึ่งโพสต์นี้ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นขึ้นมาในแท็บของตัวเองนะครับแล้วเวลาเขาเข้าไปดูในคาล endar นะครับหรือปฏิทินของเขาเนี่ยจะพบว่าในเวลาดังกล่าวนะครับก็จะมีโพสต์การเรียนออนไลน์ขึ้นมาอยู่ขออนุญาตนะครับอันนี้กดสร้างใหม่นะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าท่านต้องการทำให้นักศึกษาทุกคนรู้นะครับเป็นทริคเทคนิคง่ายๆเลยนะครับอยากให้มันเด้ง notification ขึ้นมาท่านใส่ตรงนี้ลงไปนะฮะกด reply ท่านคอมเมนต์ลงไปเลยครับผมเป็นเมนชั่นแล้วก็ชื่อห้องแค่นี้ครับและ enter 1ครั้งหรือท่านจะต้องการบอกว่าท่านไม่ต้องการแก้ไขเป็น reply ท่านกดที่จุด3จุดมอ option ของโพสต์นี้นะครับเลือกปุ่มที่เขียนว่า edit นะฮะหลังจากนั้นท่านใส่นะครับแอดตรงนี้เพื่อจะเมนชั่นเป็นชื่อกลุ่มแค่นี้ครับระบบจะเด้ง notification แจ
จ้งเตือนทุกคนในกลุ่มว่าพรุ่งนี้จะมีการเรียนออนไลน์ซึ่งจริงๆเวลาเรานัดไปแล้วนะครับเวลานัดไปแล้วเนี่ยมันเด้งมาในปฏิทินอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าท่านต้องการให้เด้งเป็น notification ของทีมว่ามันลงไปในกลุ่มด้วยนะท่านใส่ตรงนี้ครับแค่นี้ฮะมันจะเด้งเข้าไปในกลุ่มสังเกตจะมีสัญลักษณ์รูปคน3คนแสดงว่าตอนนี้นะครับกลุ่มนี้ถูกเมนชั่นจะมี notification เด้งบนแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับคราวนี้เวลาท่านเข้าเรียนออนไลน์ก็ท่านก็เพียงแค่กดแค่ลิงก์ตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วสามารถกดจอยนะครับตรงนี้เพื่อเข้าเรียนทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทันทีนะครับผมเอาเมาส์กดที่ปุ่มจอยสังเกตนะครับระบบจะทำการเปิดกล้องขึ้นมานะครับซึ่งผมสามารถนะครับอย่างกล้องที่ผมใช้งานอยู่ตรงนี้ Logitech Meet Up นะครับจะสามารถทำการซูมได้แบบนี้นะครับผมสามารถซูมได้นะครับแล้วมีฟังก์ชันนึงฮะถ้าสมมติว่าท่านต้องการสอนอยู่ในห้องส่วนตัวของท่านแต่บางครั้งบางทีก็ไม่อยากให้เห็นนะครับพื้นที่ของห้องอื่นๆนะฮะท่านสามารถเปิดฟังก์ชันที่เราเรียกว่านะครับเบอร์แบ็กกราวด์ปุ่มนี้ได้เลยพอผมกดเปิดเบอร์แบ็กกราวด์เห็นไหมครับตอนนี้ด้านหลังของผมเบอร์ไปแล้วครับทุกท่านตอนนี้ปุ่มนี้อยู่บนนะครับแอป Microsoft Teams ที่เป็นเวอร์ชั่น PC นะครับเวอร์ชั่น Desktop ส่วนในมือถือ iOS นะครับฟังก์ชันนี้กำลังจะมานะครับทุกท่านรอนิดนึงตอนนี้มันจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นใครที่ใช้เวอร์ชัน PC นะฮะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยสามารถเบอร์แบ็กกราวด์หรือถ้าเกิดท่านนะต้องการนะครับจะปิดกล้องก็สามารถกดปิดกล้องได้จากปุ่มนี้หรือสามารถเปิดกล้องขึ้นมาก็สามารถทำได้นะเบอร์แบ็กกราวด์อย่างนี้นะฮะสามารถทำได้เลยนะครับคราวนี้จะเรียนทุกท่านว่าในระหว่างนี้ที่ท่านเปิดกล้องอยู่นะครับท่านสามารถคุยกับสามารถไม่ใช่สามารถคุยนะฮะโทษทีสามารถนะครับแต่งหน้านะครับถ้าเกิดท่านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเติมลิปสติกหรือแป้งต่างๆนะครับหรือสามารถจัดทรงผมได้เพราะตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าห้องตรงนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้เข้าห้องยังไม่มีใครเห็นวิดีโอตรงนี้นะครับท่านสามารถกดทุกครั้งก่อนเข้าประชุมอย่าลืมกดปิดไมค์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมสามารถเปิดปิดไมค์ได้นะครับสมมติหรือเปิดไมค์แบบนี้ทำได้แล้วสามารถกดจอยเข้าไปในการประชุมนะครับพอกดจอยเข้าไปในการประชุมเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยววิดีโอตรงนี้จะใช้เวลารีเฟรชนิดนึงเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนนะครับมันเกิดความชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับว่าโฟกัสท่านนั่งไกลหรือนั่งใกล้กล้องเป็นอย่างไรตรงนี้เราสามารถปรับนะครับรายละเอียดได้นะครับคราวนี้ฟังก์ชันในห้องเรียนนะครับที่แนะนำก็คือการเปิดปิดไมค์ปุ่มนี้การเปิดปิดกล้องปุ่มนี้นะครับการแชร์คอนเทนต์นะสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกแชร์คอนเทนต์ได้ท่านสามารถเลือกแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีปุ่ม include system audioถ้าติ๊กปุ่มนี้เวลาท่านแชร์จอไปเวลาเปิดวิดีโอเสียงจากวิดีโอจะถูกส่งไปให้ผู้ฟังได้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถกดได้นะครับผมสามารถแชร์หน้าจอนะครับถ้าสมมติว่าผมแชร์หน้าจอ PowerPoint นะครับหรือแชร์หน้าจออื่นๆนะฮะตรงนี้เขาจะเห็นได้เฉพาะหน้าจอเท่านั้นนะครับต่างกับการเดสก์ท็อปแชร์หน้าเดสก์ท็อปคือการแชร์ทั้งหน้าจอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าผมแชร์นะครับแอปนะครับแชร์เป็นแอปนะฮะว่าเป็นแอป PowerPoint นะครับผมกดแชร์ PowerPoint อย่างเช่น PowerPoint นี้สังเกตนะว่า PowerPoint นี้หัวข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่คือหัวข้อนี้นะครับเวลาผมแชร์แอป PowerPoint เวลาผมเปิดแอปอื่นขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเปิดแอป Microsoft Word ขึ้นมานะครับตัวข้อมูล Microsoft Word ที่เปิดขึ้นมานี้จะไม่ถูกกรอบสีแดงบังแสดงว่านะครับ Microsoft Word ที่เปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับจะไม่บังหรือจะไม่ถูกแชร์ไปหาผู้ที่กำลังหรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังฟังเราพรีเซนต์อยู่นะครับตรงนี้ท่านสบายใจได้ตรงนี้ผมขออนุญาตปิดนะฮะนะครับซึ่งจะต่างกับการแชร์จอครับถ้าเกิดผมกลับมาที่แอป Microsoft Teams นะครับแล้วผมกด Stop Sharing แล้วถ้าเกิดผมกดแชร์จอแล้ว Include System Audio แล้วแชร์จออย่างนี้นะฮะเขาจะเห็นทั้งหน้าจอของผมเลยแปลว่าถ้าเกิดเปิด Microsoft Wordตอนนี้เขาจะเห็นเวิร์ดที่กำลังเปิดรันอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้คือการแชร์เดสก์ท็อปหรือแชร์ทั้งหน้าจอแชร์วินโดว์คือแชร์หน้าต่างแอปพลิเคชันหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งเท่านั้นถึงท่านจะเปิดอะไรมาบังอยู่แบบนี้นะฮะก็จะไม่ถูกแชร์อันนี้ผมสามารถกดปิดได้นะครับอันนี้คือการปิดนะฮะแล้วขออนุญาตกลับมาที่แอป Microsoft Teams ของเรา Stop Sharing นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะมีปุ่มที่เป็นการแชร์อย่างเช่นสามารถเลือก PowerPoint แชร์ได้สามารถเลือกนะครับไวท์บอร์ดแชร์ได้นะครับถ้าเกิดท่านเลือก PowerPoint ผมกด PowerPoint นะครับเลือก PowerPoint ที่อัปโหลดนะครับ for my computer ตรงนี้พอผมเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับผมตั้งไปนะครับเลือก PowerPoint สักไฟล์หนึ่งนะเพื่อจะเปิดนะครับสมมติผมอนุญาตกดไปที่ Desktop แล้วเลือก PowerPoint นะครับนะฮะไฟล์นี้สังเกตนะฮะตอนนี้ไฟล์นี้จะถามว่าอัปโหลดขึ้นไปไหมผมอัปโหลดเข้าไปอยู่ในนะครับClass Material เพราะอันนี้ผมใช้สอนใช่ไหมครับเป็นเอกสารประจำวีคที่3ผมกดอัปโหลดเข้าไป
ระบบจะทําการอัปโหลดไฟล์ตัว PowerPoint ตัวนี้เข้าไปหลังจากอัปโหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถเปิดขึ้นมาเพื่อสามารถแชร์เข้าไปได้เห็นไหมครับคราวนี้เวลาแชร์ PowerPoint เนี่ยตอนนี้กําลังพรีเซนต์ PowerPoint อยู่นักศึกษาจะสามารถเห็นได้และนักศึกษาสามารถเลื่อนไปหน้าที่2หน้าที่3ได้ด้วยถ้าท่านต้องการไม่อยากให้นักศึกษาเห็นนะครับหรือเลื่อนไปก่อนได้ท่านเอาเมาส์มาคลิกรูปดวงตารูปนี้นะครับกด1ครั้งพอท่านกดเสร็จนะฮะสังเกตนะครับว่าจะมีแท็บแจ้งว่า private viewing นะครับ viewing นะฮะ disable ก็แปลว่าตอนนี้ participant นะครับไม่สามารถ move powerpoint ในมุมของตัวเองได้ต้องดูตามที่เรา present ถ้าเกิดผมไปหน้าที่2ผมกดคลิกไปหน้าที่2อันนี้คือการ present หน้าที่2อันนี้เป็น free powerpoint ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับเพราะงั้นผมเลื่อนหน้าไปหน้าที่2ผมเลื่อนไปหน้าที่3เห็นไหมฮะของ slidemodel.com เนี่ยนะฮะผมเลื่อนไปเนี่ยนะครับ powerpoint ตรงนี้ก็จะเลื่อนตามโดยที่ผู้ที่นะครับดูอยู่ไม่สามารถเลื่อนได้นะครับนะฮะนี่คือการแชร์ถัดมาคือการแชร์ไว้บอร์ดครับผมสามารถเปิดแชร์ไว้บอร์ดได้ถ้าเกิดผมกดเปิดแชร์ไว้บอร์ดนะครับระบบจะโหลด Microsoft ไว้บอร์ดขึ้นมานะซึ่ง Microsoft ไว้บอร์ดตรงนี้เราสามารถใช้ปากกาเขียนได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องท่านมีปากกาหรือเปล่าถ้าท่านไม่มีปากกาอย่างตอนนี้เครื่องที่ผมใช้ไม่มีปากกานะฮะแต่เครื่องอีกเครื่องนึงมีเนี่ยท่านสามารถใช้เมาส์คลิกและสามารถใช้เขียนได้นะครับแต่เวลาเขียนนี้แน่นอนครับว่าลายมือก็จะไม่สวยเท่านะครับลายมือก็จะไม่สวยเท่าการมีปากกาใช่ไหมฮะเพราะงั้นตรงนี้ท่านถ้าเกิดท่านมีปากกาท่านสามารถเขียนได้ลื่นได้นะครับจะลื่นกว่านี้นะครับอย่างนี้นะฮะนี่ฮะจะลื่นกว่านี้สีเขียวติ๊กถูกอย่างนี้นะฮะจะลื่นกว่านี้ท่านสามารถเอายังลบได้นะครับซอฟต์ไวท์บอร์ดนะครับถัดมานะครับถ้าผมเอาเมาส์มากดที่ปุ่มโชว์คอนเวอร์เซชันตรงนี้ผมสามารถพิมพ์นัดหมายเข้าไปในห้องเรียนได้อย่างเช่นนะครับHello students นะฮะอย่างนี้นะฮะพิมพ์ได้สามารถเลือกส่งไฟล์เข้าไปได้นะครับเวลาผมกด attach file เลือก browse for my computer ตรงนี้สมมุติผมส่งไฟล์รูปภาพเข้าไปกด open สังระบบจะอัปโหลดไฟล์ไว้ที่ไหนถ้าเกิดผมเลือกอัปโหลดไว้ในเอกสารทั่วไปกดอัปโหลดไฟล์นะครับไฟล์ที่ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับในแชทนี้จะถูกเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเอกสารทั่วไปผมกด enter นะครับไฟล์ตัวนี้จะถูกส่งเข้าไปนะครับสามารถส่งสติกเกอร์อีโมจิคุยกันในห้องได้หมดเลยนะครับอันนี้คือการสื่อสารในห้องนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้ผมพรีเซนต์อยู่เนี่ยนะครับผมลองเดโมฟีเจอร์ให้ดูนะครับแล้วก็มีอีกฟีเจอร์นึงที่น่าสนใจคือการโชว์พาร์ติซิพาตอนนี้ใครเข้าร่วมอยู่ในห้องบ้างนะครับเราก็จะสามารถเห็นได้ตรงนี้นะครับเราสามารถกดอินไวท์เพิ่มเติมในการพิมพ์อีเมลนะครับหรือเราสามารถเห็นลิสต์ของพาร์ติซิพานนะครับหรือคนที่เข้าร่วมเรียนออนไลน์จากตรงนี้ได้นะครับคราวนี้นะฮะฟังก์ชันที่เด็ดที่สุดของการเรียนออนไลน์เลยคือต้องบันทึกการเรียนการสอนให้สามารถพออาจารย์สอนเสร็จน้องๆนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาดูออนดีมานด์ย้อนหลังได้วิธีการทำให้ออนดีมานด์ย้อนหลังได้นะครับท่านเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม More Action นะครับเลือกปุ่มที่เขียนว่า Start Recording นะครับผมกด Start Recording ปุ๊บระบบนะครับจะถามว่าตอนนี้กำลังเรคคอร์ดนะครับ Got it เข้าใจแล้วมีแจ้งเตือนครับว่าตอนนี้ผมกำลังเรคคอร์ดไปบอกทุกคนอันนี้เป็นมาตรฐาน policyคราวนี้การเรคคอร์ดจะเรคคอร์ดเสียงเรคคอร์ดภาพนะครับถ้าเกิดมีคนหลายๆคนเปิดกล้องอยู่มันจะเรคคอร์ดเป็นมุมเล็กๆด้านล่างนะครับและสิ่งที่สำคัญคือจะเรคคอร์ดคอนเทนต์ที่เราแชร์แต่ตอนนี้ไวท์บอร์ดนะครับอย่าเรคคอร์ดนะครับไวท์บอร์ดจะรองรับการเรคคอร์ดเร็วๆนี้นะครับเรคคอร์ดดิ้งไวท์บอร์ด is coming เราก็รอต่อไปเพราะงั้นไวท์บอร์ดต้องพึงระวังไว้เวลาท่านเขียนอะไรจะไม่ถูกบันทึกอันนี้ผมขออนุญาตสลับซอสมาเป็นแชร์อะไรครับผมลองแชร์เดสก์ท็อปเห็นมั้ยฮะผมแชร์เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ผมกดนะครับรูปนะครับไฟล์ Word นะครับตรงนี้เปิด Word ขึ้นมานะครับโอเคปิดเรียบร้อยนะครับผมกลับมาที่แอป Microsoft Teams นะครับผมกดนะ Stop Sharing ผมกดแชร์ PowerPoint นะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมแชร์ PowerPoint อยู่นะเวลาท่านต้องการแชร์ PowerPoint ได้นำเสนอนะครับท่านสามารถกดปุ่มที่เราเรียกว่าปุ่ม Leading View นะครับที่อยู่ทางมุมขวามือนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมด Present ครับแต่ Present บนหน้า Desktop แบบนี้ท่านก็สามารถเลื่อนสไลด์ต่างๆได้นะครับอันนี้สมมุติว่าผมพรีเซนต์เสร็จปุ๊บผมกดเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ท่านพรีเซนต์เสร็จนะครับท่านก็สามารถกดสลับแอปกด stop sharing content ได้ถ้าเรคคอร์ดเสร็จท่านสามารถกดที่จุด3จุดแล้วก็ stop recording ได้จะถามว่าระบบจะ stop ไหมท่านก็สามารถกด stop record ได้นะครับพอ stop record เสร็จปุ๊บบอกว่า recording is being saved นะครับระบบก็ทำการเซฟวิดีโอตรงนี้ขึ้นไปอยู่บนบริการที่ชื่อว่า Microsoft Stream ซึ่งเป็นวิดีโอนะครับพอร์ทัลออนไลน์ซึ่งคนที่เข้าไปดูได้จะต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์อย่างเวลาผมนัดนะฮะในห้องเรียนนี้นะครับในห้องเรียนอันนี้นะฮะคนที่จะมีสิทธิ์เข้าไปดูวิดีโอออนไลน์ได้จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้รวมกับอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นค
คนที่อยู่นอกห้องจะไม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าผมจบการเรียนสอนทุกครั้งอย่าลืมกดวางสายหรือ hang up นะครับผมกดวางสายเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่าตรงที่นัดหมายในห้องเรียนผมกด reply form อยู่เห็นไหมครับปุ๊บที่ผมโพสต์นะครับแชทห้องเรียนจะถูกนำมาวางไว้เป็น reply ในการนัดหมายการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีครับว่าเวลาท่านแชทอะไรก็ตามในห้องนะครับเวลาท่านแชทอะไรก็ตามในห้องเนี่ยบันทึกการเรียนการสอนนี้ยังถูกจัดเก็บไว้อยู่เสมอนะครับสำหรับการพูดคุยกันนะครับตรงนี้สังเกตนะครับวิดีโอเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะผมอัดเป็นวิดีโอขนาดสั้นถามว่าวิดีโอจะพร้อมดูใช้เวลานานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราเรคคอร์ดนะครับวิดีโอเนี้ยเป็นความยาวมากไหมถ้าเราเรคคอร์ดวิดีโอนี้ในความยาวที่ไม่มากนะครับเราใช้เวลาประมาณสัก1นาที2นาทีถึง5นาทีเสร็จแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับวิดีโอนะครับท่านอัดวิดีโอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาประมวลผลประมาณ5นาทีนะครับถ้าท่านอัดวิดีโอสัก3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลาประมวลผลประมาณ10ถึง15นาที20นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับความยาวที่ท่านอัดนะครับแต่โดยปกติเวลาอัดการเรียนการสอนก็ประมาณไม่เกินประมาณ 4-5 ชั่วโมงอยู่แล้วก็ใช้เวลาประมวลผลประมาณ10ถึง20นาทีนะครับหรืออาจจะบวกลบกว่านี้นิดหน่อยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเปิดตัวอย่างวิดีโอให้ดูผมกดคลิกวิดีโอ1ครั้งมันจะโหลด Microsoft Stream นะครับแล้วเด็กทุกคนที่อยู่ในห้องนี้สามารถกดดูได้ทันทีนะครับนี่ผมปิดลำโพงก่อนจริงๆมันมีเสียงนะฮะระบบจะบันทึกเสียงนะครับการเรียนการสอนไว้ด้วยนะครับเราสามารถได้ยินเสียงการเรียนการสอนได้เราสามารถดูวิดีโอเห็นไหมฮะว่าอันนี้คือวิดีโอตอนที่ผมแชร์ไวท์บอร์ดอยู่นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าวิดีโอการเรียนการสอนในห้องนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมฮะผมกดแชร์ไวท์บอร์ดสลับจากไวท์บอร์ดผมพูดไปแล้วอัดวิดีโอไปด้วยตรงที่เป็นไวท์บอร์ดด้านหน้าตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าระบบยังไม่ซัพพอร์ตแต่พอเราสลับมาเป็นการแชร์หน้าจอเห็นไหมฮะผมแชร์หน้าจอเวลาแชร์หน้าจอสังเกตนะว่าผมแชร์หน้าจอทั้งหน้าจอแอปอะไรเดี๋ยวซอน PowerPoint จะขึ้นมาทันทีนะครับพอสมมุติว่าผมปิดนะครับสลับการแชร์นะครับผมสลับการแชร์ไปแชร์เป็นนะครับ PowerPoint ผมเปิด PowerPoint ขึ้นมาเห็นไหมครับผมเปิด Microsoft Word หรือเปิดอะไรขึ้นมาตรงนี้จะไม่มีใครเห็นจะเห็นเฉพาะ PowerPoint ตรงนี้ของผมเท่านั้นนะแล้วผมก็สามารถกดแชร์ PowerPoint ตามที่ผมสอนอยู่เห็นไหมฮะพอผมสอนเสร็จปุ๊บนะครับผมมากดนะครับทำการปิดคอนเทนต์เห็นไหมฮะพอปิดคอนเทนต์เสร็จปุ๊บแค่นี้ครับการประชุมก็บันทึกเรียบร้อยนะนี่คือฟีลลิ่งที่อยากให้ท่านเห็นว่าเวลาเราเรคคอร์ดดิ้งหน้าจอเนี่ยครับมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหรือเวลาเราแชร์คอนเทนต์หน้าตาเป็นอย่างไรก็จะมาเป็นฟีลวิดีโอคล้ายๆแบบนี้ซึ่งพอทำการเรียนการสอนเสร็จนักศึกษาเขาสามารถเรียนออนไลน์เขาสามารถดูออนไลน์ได้ทันทีนะครับหลังจากวิดีโอประมวลผลเสร็จแปลว่าสอนเสร็จนะครับคำว่าทันทีของผมคือรอวิดีโอประมวลผลประมาณนะครับ1นาที5นาทีถึง20นาทีอะไรประมาณนี้ครับเขาสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนการสอนนะครับนะครับสนุกมากขึ้นออนดีมานด์ได้ทำให้เกิดฟลิปคลาสรูมได้ง่ายขึ้นและสามารถทำให้เกิดดิจิตอลคลาสรูมอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่ามีเรื่องของการเรียนการสอนที่สามารถดูออนไลน์ทันทีนะครับตรงนี้อันนี้คือฟังก์ชันเรื่องของห้องเรียนที่ผมกล่าวไว้นะครับว่าสามารถทำเรื่องของนะครับนัดการเรียนการสอนออนไลน์เข้าไปเรียนการสอนออนไลน์ได้พอเราสอนเสร็จสามารถบันทึกวิดีโอให้เด็กนักเรียนนักศึกษาดูย้อนหลังได้รวมถึงแชทที่คุยกันหรือสอบถามกันในห้องไม่ได้หายไปไหนยังถูกมาบิวอินเป็นรีพายในโพสต์เรื่องของการนัดการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วยนะครับภาพรวมตรงนี้ก็คือฟังก์ชันเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับที่เป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งแบบนัดหมายไว้ในห้องเรียนที่เป็นทีมคลาสรูมของเรานะครับของ Microsoft ที่เราสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผม สำหรับซีนาริโอที่6นะครับผมหรือการสร้างลักษณะของ class assignment นะครับหรือการ assign เป็นภาระงานนะครับหรือการสร้างแบบทดสอบ assign ให้กับนักศึกษานะครับทำเป็นการบ้านมาและมีการส่งมาเพื่อทำการตรวจและให้คะแนนนะครับจะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่มาเติมเต็มเรื่องของ learning management system ที่ถูกอินเตอร์เกรตหรือถูกบูรณาการเข้ามาอยู่ในแอป Microsoft Teams นะฮะเพราะงั้นฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สำคัญครับที่อาจารย์จะสามารถสร้างกันบ้านขึ้นมานะครับตรงนี้ผมกดมาเริ่มต้นนะฮะกดมาที่แท็บ assignment พอเข้ามาที่แท็บ assignment เสร็จปุ๊บครับจะมีปุ่ม create นะครับหรือปุ่มสร้างให้เราสามารถกดสร้าง assignment ได้พอคลิก create ปุ๊บเราจะมีลิสต์ของ assignment โผล่ขึ้นมา3ลิสต์ด้วยกันนะครับ
ลิสต์แรกก็คือ assignment คือสร้างภาระงาน assign งานไปให้เขาสามารถหรือให้นักเรียนนักศึกษาเขาสามารถทำงานนะครับและสามารถส่งมาให้เราตรวจคะแนนได้แบบที่2คือการสร้างควิซนะครับซึ่งการสร้างควิซนี้เราจะต้องใช้ความสามารถของ Microsoft Forms ในการสร้างดิจิตอลฟอร์มที่เป็นลักษณะของควิซขึ้นมาดิจิตอลควิซขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยเอาควิซตัวนี้มา attach ลงไปเป็นการบ้านนะครับให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเขาสามารถไปทำแล้วระบบพอเขาทำเสร็จปุ๊บข้อดีคือคะแนนจากควิซนะครับถ้าเกิดหลายท่านที่ยังทำดิจิตอลควิซไม่เป็นท่านสามารถดูวิดีโอที่ผมอัดเรื่องของการสร้างดิจิตอลควิซนะครับใน YouTube Channel ของทางบริษัทลานาคอมได้เลยนะครับก็คือ EduTech Tomorrow by ลานาคอมนะครับกดคลิกเข้าไปพอท่านสร้างดิจิตอลควิซเสร็จปุ๊บผ่าน Microsoft Form นะครับท่านสามารถเอามา attach เป็นการบ้านผ่านปุ่มควิซปุ่มนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหรือถ้าเกิดท่านไม่มีเวลาท่านกดควิซเนี่ยจะมีให้ท่านสามารถกดสร้างฟอร์มจะลิงก์ไปเปิดแอป Microsoft Form ขึ้นมาให้ท่านสามารถสร้างและเอามา attach ได้โดยทันทีนะครับแต่คราวนี้หลายครั้งที่เราสร้างการบ้านหลายครั้งนะครับที่ท่านมี Microsoft Team นะครับการบ้านที่เคยให้ปีที่แล้วใน Microsoft Team นะครับ Classroom เก่าท่านสามารถเอามา re-assign ใส่ทีม Classroom ใหม่โดยการกดปุ่มที่เขียนว่า Form Existing นะครับตรงนี้สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านสอนหลายเซกสมมุติว่าท่านนะครับสอนวิชาเดียวแต่แบ่งเป็นหลายเซกชันนะครับท่าน assign การบ้านลงไปในเซกชัน1ท่านสามารถเอาการบ้านเซกชัน1มานะครับ create การบ้านหรือ assignment เนี้ย assign ไปให้เซกชัน2และเซกชัน3ได้โดยการปุ่มกดปุ่มนะฮะ Form Existing ตรงนี้นะครับform existing ตรงนี้ก็จะทำการดึง assignment จากการบ้านที่มีอยู่แล้วนะครับเอามา assign ให้กลุ่มใหม่ตั้งเวลาใหม่ได้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขออนุญาตลองสร้าง assignment ให้ดูนะครับโดยการสร้าง assignment มาตรฐานก่อนผมกด create เลือก assignment พอผมกด create เลือก assignment เสร็จปุ๊บอันแรกที่ต้องใส่คือ title ของ assignment นะครับนะ title นี้ผมใส่ว่าใบงานที่1นะครับนะแล้วผมก็ใส่ instruction ว่านะครับให้นะครับ instruction ตรงนี้คือคำสั่งนะครับให้นักศึกษานะครับค้นคว้าเรื่อง Office 365นะครับค้นคว้าเรื่อง Office 365นะครับแล้วสรุปลงในใบงานที่1ความยาวไม่เกินนะครับ2หน้ากระดาษ A4 นะครับวงเล็บ Microsoft Wordพอให้รายละเอียดเสร็จปุ๊บครับถัดมานะครับท่านจะสังเกตว่าจะมีปุ่มที่เขียนว่า add resource ตรงนี้นะครับท่านสามารถแนบ resource อาจจะเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ในการค้นคว้าอาจจะแนบไฟล์ document สำหรับการนะครับค้นคว้านะครับอาจจะแนบใบงานไปนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตกด add นะครับ resource สังเกตได้ว่าเราสามารถ add resource นะครับจาก OneDrive ของเราได้โดยตรงจะ add resource จาก class notebook add เป็นลิงก์ add เป็นการสร้างไฟล์ใหม่นะครับหรือแอดจากการสร้างเราเรียกว่า make code สำหรับ STEM education นะครับที่ใช้ฟังก์ชันเรื่องของ make code ก็สามารถเอามา integrate เป็นการบ้านได้นะครับหรือท่านเลือกการบ้านจากทีมอื่นนะครับที่เป็นไฟล์ที่อยู่ในทีมอื่นได้เหมือนกันหรือท่านกด upload for my computer ผมกด upload for my computer นะครับผมเลือกไฟล์สักไฟล์1ไฟล์นะครับสมมุติว่าผมเลือกไฟล์1เสร็จปุ๊บผมกด open สังเกตนะไฟล์รูปภาพนี้จะถูกอัปโหลดลงมาอยู่ในการบ้านนี้ผมกดดันนี่มีไฟล์แรกนั้นนะครับไฟล์ที่2ผมกด add resource นะครับคราวนี้ผมเลือก assign นะครับ add resource ที่เป็นลิงก์ผมให้เขาเข้าเว็บไซต์ www.office.com นะครับกด attach นะตอนนี้ผมมี assign มีไฟล์รูปภาพมีลิงก์แล้วอันที่3ผมจะ assign ใบงานครับผม add resource นะครับคราวนี้ใบงานถ้าเกิดท่านมีแล้วท่านกดอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือถ้าเกิดใบงานท่านอยู่บน OneDrive ท่านเลือกจาก OneDrive ของท่านได้เลยแต่อันนี้ผมยังไม่มีครับผมสามารถกดสร้าง new file จากตรงนี้ได้เลยผม new เป็นไฟล์ Word ขึ้นมาผมกด Word document และพิมพ์ชื่อครับใบงานที่1กด attach สังเกตนะครับว่าใบงานที่1ที่ attach ไประบบจะเขียนว่า student edit day own copy แปลว่าเราผมทำการ assign การบ้านไปแล้วเวลาเขาเปิดมาเขาสามารถกดเปิดไฟล์นี้แล้วแก้ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือเขาจะดาวน์โหลดมาแก้ก่อนแล้วค่อยกดอัปโหลดขึ้นไปใหม่อันนี้นักศึกษาสามารถเลือกได้เลยนะครับโดยที่แต่ละคนจะอิดิทเอกสารของตัวเองแล้วส่งกันบ้านของตัวเองนะครับ
แต่ก่อนที่ผมจะแอสไซน์ไปผมไม่อยากจะแอสไซน์เป็นด็อกิเมนต์เปล่าผมจะไปเขียนรายละเอียดในนั้นนิดนึงนะครับโดยการคลิก1ครั้งระบบจะเปิดใบงานขึ้นมาครับแล้วเราสามารถแก้ไขผ่าน Microsoft Teams ด้วยฟังก์ชันของ Word มาตรฐานที่เราสามารถแก้ไขได้ผมเลือกไปนะครับ Text Alignment เป็น Center ผมพิมพ์กับว่าใบงานที่1นะครับให้นักศึกษาสรุปผลการค้นคว้าลงนะครับในกระดาษด้านล่างนี้นะฮะมีคำสั่งมาให้ด้วยนะครับผมทำการเปลี่ยนนะครับฟอนต์ของใบงานที่1กับให้นักศึกษาตรงนี้คำสั่งนะฮะเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบัญ PSK นะครับพอเปลี่ยนฟอนต์เสร็จปุ๊บขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับตรงใบงานที่1ให้ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนานะครับแล้วคราวนี้ผมลงมาบรรทัดหนึ่งนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอเคผมลงมาบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ใส่นะครับพื้นที่ว่าหลังจากนี้ไปเป็นพื้นที่แสดงคำตอบแค่นี้ครับใบงานผมเสร็จแล้วผมกด cross นะครับตอนนี้ผมแก้ไขใบงานเสร็จปุ๊บใบงานที่แก้ไขอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาท่านสามารถเลือกคะแนนให้ครับว่าท่านต้องการให้คะแนนใบงานนี้เท่าไหร่สมมติว่าผมให้ทั้งหมด15คะแนนนะครับสังเกตว่าพอผมให้ใบงาน15คะแนนถามว่าคะแนนตรงนี้นะครับเราสามารถทำเป็นนะครับเกณฑ์การให้คะแนนโดยการ add rubric นะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้ add rubric rubric คือ rubric grading หรือเกณฑ์การให้คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างผมสามารถกด new rubric ขึ้นมา1ครั้งแล้วเปิดนะครับฟังก์ชันว่าการประเมินนี้เป็นการประเมินที่มีคะแนนโดยคะแนนเต็มจะเต็ม15แต่เราต้องมาเวทครับเกณฑ์ว่าเราจะให้เกณฑ์การให้คะแนนเท่าไหร่มีกี่ข้อบ้างและเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ดีมากตรงที่ระบบของ Microsoft จะทำการคำนวณและสุดท้ายจะสรุปเป็นคะแนนเต็ม15ว่าเขาได้เท่าไหร่จากเกณฑ์การให้คะแนนและน้ำหนัก weighting ที่เราทำการให้ไปตรงนี้นะครับผมพิมพ์ไทเทิลของเกณฑ์การให้คะแนนนี้ก่อนผมตั้งชื่อว่านะครับเกณฑ์การให้คะแนนใบงานแบบที่1ถามว่าแบบที่1เป็นยังไงครับตอนนี้เกณฑ์นะครับการให้คะแนนนะหัวข้อนะครับสมมุติว่าผมใส่หัวข้อแรกเป็นความนะครับนะครับเนื้อหานะครับประเมินว่าเนื้อหาที่เขาทำมาดีไหมผมทำข้อที่2เป็นนะครับความสวยงามนะครับตรงนี้ผมสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วข้อที่สังเกตนะครับว่าพอผมพิมพ์เป็นเนื้อหากับความสวยงามตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมทำการลบนะฮะตอนนี้มีเกณฑ์มีดีมากดีปานกลางแล้วก็แย่นะครับผมลบเกณฑ์ดีมากออกเป็นดีปานกลางแย่3เกณฑ์นะครับแล้วคะแนนก็ไล่ไป1 2 3คะแนนแบบนี้นะฮะผมพิมพ์ไครทีเรียครับว่าถ้าเป็นเนื้อหาสมบูรณ์นะครับและยกตัวอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือเกณฑ์แรกอันที่2คือเนื้อหาสมบูรณ์ยกตัวอย่างไม่ชัดเจนเกณฑ์ที่3คือเนื้อหายังไม่สมบูรณ์และยกตัวอย่างไม่ชัดเจนเห็นไหมฮะผมสามารถตั้งเกณฑ์แล้วเวลาน้องๆเรา attach ไปกับการบ้านน้องๆนักเรียนนักศึกษาสามารถมากดดูได้นะว่าเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไรบ้างในความสวยงามผมให้ความสวยงามตรงนี้คือนะครับผมขออนุญาตง่ายๆนะฮะจะได้เร็วนิดนึงนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปสวยงามมากนะครับแล้วตรงนี้เป็นสวยงามปานกลางนะครับแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายคือสวยงามน้อยนะครับท่านพอเห็นภาพนะครับว่าเราสามารถสรุปเป็นไครทีเรียในแต่ละเกณฑ์ได้คราวนี้น้ำหนักข้อแรกครับผมให้เลย70คะแนนข้อที่2 30นะครับท่านอย่าใส่เกิน100นะถ้าท่านใส่เกณฑ์ทุกข้อรวมกันเกิน100ระบบจะเออร์เลอร์นะครับตรงนี้ผมสามารถใส่ท่านสามารถใส่ข้อถัดไปขึ้นมาได้เป็นเกณฑ์ที่3นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับผมขอ2เกณฑ์พอผมทำเสร็จปุ๊บนะฮะสมมติว่าท่านต้องการให้แต่ละน้ำหนักเท่ากันถ้าท่านมีเกณฑ์หลายๆข้อท่านสามารถกดปุ่มที่เขียนว่า evenly redistribute weight สมมติผมตั้งเป็น50 50เท่ากันมันจะทำการเฉลี่ยให้นะครับถ้าผมมีข้อที่3ผมกด evenly redistribute weight มันจะกลายเป็น 33.33 แบบนี้นะฮะผมกดลบก่อนผม redistribute weight เป็น50 50แล้วผมสามารถกด attach เข้ามาในการบ้านผมได้นะครับนี่คือวิธีการ attach rubric grading หรือเกณฑ์การให้คะแนนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการแก้ไขนะฮะผมอยากให้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหากับความสวยงามไม่เท่ากันผมคลิก1ครั้งระบบเปิดขึ้นมาตรงนี้ผมทำการ edit นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก50เป็น70และตรงนี้เปลี่ยนจาก50เป็น30รวมกัน100พอดีกดอัปเดตสังเกตนะครับว่าเกณฑ์การให้คะแนนพอคลิกเข้าไปดูอีก1ครั้งจะเป็นนะครับเนื้อหา 70% โดยมีเกณฑ์ดีกลางแย่นะครับแล้วก็มีใครที่เหลืออยู่ข้างในนะครับแล้วความสวยงามเวทเป็น 30% มีเนื้อเกณฑ์ดีกลางแย่
โดยที่คะแนนเต็มหลังจากคำนวณเวทแล้วจะได้คะแนนเต็ม15คะแนนระบบจะทำการ calculate นะครับ calculate คล้ายๆกับ GPA โดยอัตโนมัตินะครับผมเกี่ยวปิดตรงนี้ผม attach gain การให้คะแนนไปแล้วเรา assign เข้าไปในกลุ่มนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็คือกลุ่มตัว TV 001นะครับ Office 365นะครับท่านสามารถเลือกดูคลาสอื่นได้นะฮะถัดมานะครับตรงนี้ระบบโดย default จะ assign to all students นะครับคือเวลาเรามอบกันบ้านจะมอบไปที่เด็กทุกคนถามว่าทำไมต้องมีตรงนี้บางครั้งเรามีเด็กบางคนนะครับหรือมีนักศึกษาบางคนที่อาจจะเรียนแล้วนะครับมีคะแนนที่อ่อนกว่าเกณฑ์นะครับคราวนี้วิธีการที่อาจจะช่วยเหลือเขาคือการสร้างกันบ้านให้เขาได้มีโอกาสได้ทบทวนได้ฝึกฝนมากขึ้นเพื่อทำการพัฒนาทักษะและคะแนนของเขาเราสามารถสร้าง extra homework และเราเลือก assign ให้กับนักศึกษาบางคนได้โดยการคลิกแล้วก็เลือกชื่อตรงนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาต assign เป็น all students นะครับถัดมาDate Due หรือ Due Date นั่นคือวันที่ส่งงานนะครับผมเลือกให้ส่งงานเป็นวันที่นะครับวันอังคารที่24ก่อนเที่ยงคืนนะครับก็คือส่งให้ส่งก่อนเที่ยงคืนวันที่24ก็คือห้ามส่งเกินวันที่24นะครับคือ 11:59 ถ้าขึ้นนะครับเที่ยงคืนก็คือขึ้นวันใหม่วันที่25ส่งไม่ได้แล้วนะฮะคราวนี้ด้านล่างครับตรงนี้เขียนว่า Assignment will post immediately นะครับ with late turn in allowหมายความว่านะครับถ้าเรากด edit ไปเราจะสามารถทำการอันแรกคือ schedule to assign in the future เราสามารถทำให้ assignment หรือการบ้านที่เราจะ assign นี้ไปตั้งเวลาในการ assign ได้สมมุติว่าท่านต้องการตั้งเวลาเป็นวันที่23นะครับตอนเวลา 9:00 AM นะฮะ 9:00 เช้าท่านสามารถกดปุ่ม schedule to assign นะครับ in the future ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการให้โพสต์ทันทีท่านเอาปุ่มนี้ออกนะการบ้านจะโพสต์ทันทีdue date จะเป็นเหมือนกับที่เมื่อกี้เราเซตเมื่อกี้นะครับถัดมาคือ cross date นะ cross date คืออะไรถ้าผมเปิด cross date เป็นวันที่25ตอน 11:59 แปลว่าวันอังคารที่24นะครับทุกคนต้องส่งกันบ้านก่อนวันอังคารที่24จบไปนะครับก็คือว่าต้องส่งภายในวันอังคารที่24ถ้าใครส่งกันบ้านในวันพุธที่25ก็คือเลยเที่ยงคืนปุ๊บเข้าวันพุธเมื่อไหร่นะครับที่25ถามว่าส่งกันบ้านได้ไหมคำตอบคือส่งได้แต่ระบบจะบันทึกว่าส่งเลทหรือส่งกันบ้านล่าช้านั่นเองนะครับแต่คราวนี้พอผมกำหนด cross date ขึ้นมาหมายความว่าถ้าใครส่งในวันที่25นะครับคือเลย24มาแล้วเนี่ยวันพุธที่25คุณจะส่งได้แต่คุณจะโดนบันทึกว่าคุณส่งล่าช้าคราวนี้ถ้าใครส่งเกินวันที่25ระบบจะปิดรับกันบ้านครับแปลว่าส่งไม่ได้อีกแล้วเพราะงั้นเราสามารถตั้งเป็นนะครับครบกำหนดและสามารถตั้งวันปิดรับผลได้ด้วยนะครับพอผมตั้งค่าบอกว่าผมให้ปิดก่อนให้ทุกคนส่งนะครับถ้าเกิดใครไม่ส่งก่อนเวลานี้ระบบปิดระบบทันทีนะครับก็คือตั้งเป็นวันพุธที่25ก่อน 11:59 นะครับก็คือว่าใครถึงเที่ยงคืนก็คือระบบปิดนะฮะผมกดดันแค่นี้นะฮะระบบก็ทำการแก้ไขพอท่านให้ assignment เสร็จปุ๊บท่านกด assign นะครับตอนนี้ระบบได้ทำการ assign นะครับรายละเอียดตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรา assign นะครับการบ้านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับตรงนี้นะฮะเวลาเรากดเข้าไปการบ้านนะครับเราสามารถกดนะครับดูปุ่มที่เขียนว่า edit assignment ตรงนี้นะครับตอนนี้มันเด้งขึ้นมาครับเวลาเป็นการบ้านจะเด้ง notification นะครับให้ทุกคนให้กับเด็กทุกคนกับทุกคนในกรุ๊ปสามารถเห็นได้ว่าอาจารย์สั่งการบ้านเพราะงั้นน้องๆนั่งใช้งานนะครับโทรศัพท์มือถือที่มีแอป Microsoft Teams ล็อกอินด้วย Account มหาลัยแล้วเขาเข้าเรียนกลุ่มนี้ที่ผมสอนอยู่นะฮะเขาจะได้ notification เมื่อกี้ครับว่าอาจารย์เพิ่ง assign การบ้านพอเขาคลิกเข้าไปเขาจะเห็นการบ้านแล้วเขาจะเห็นวันที่ให้ส่งงานนะครับอันนี้จะสะดวกมากนะครับคราวนี้ผมคลิกเข้ามาใน assignment นะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า student view เพื่อดูว่ารายละเอียดของการบ้านเป็นอย่างไรในมุมมองของเด็กนักเรียนนักศึกษานะฮะมุมบนตรงนี้นะครับจะเห็นรูปปุ่มนะครับที่เราเรียกว่า immersive readerถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการอ่านก็กดโปรแกรม Immersive Reader จะเข้าสู่โหมดในการช่วยอ่านการบ้านแบบนี้นะครับเขาสามารถกดนะครับดูการบ้านกดระบบให้อ่านให้ฟังได้เป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงได้ปรับความเร็วได้ระบบก็จะอ่านการบ้านให้ฟังนะครับอันนี้ผมกด Assign โหมดนี้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมช่วยอ่านเพื่อน้องๆที่เรียนนะครับหรือน้องๆนักเรียนนักศึกษาจะมีปัญหาเรื่องของนะครับDisability นะครับเรื่องของการอาจจะเป็นการฟังการอ่านอะไรพวกนี้นะฮะเราสามารถใช้ตัวโปรแกรมที่เราเรียกว่า Immersive Reader หรือโปรแกรมช่วยอ่านมาช่วยเราได้คราวนี้ในหน้าของมุมมองนักศึกษาครับตรงใกล้ๆปุ่มตรงนี้นะฮะถ้าเป็นนักศึกษา View เนี่ยหรือเป็นนักศึกษาจริงๆเขาจะมีปุ่มนึงคือปุ่มที่เขียนว่า Turn In
ปุ่มส่งกันบ้านนั่นเองนะครับเวลาเขาทำกันบ้านเสร็จเขาสามารถกดส่งกันบ้านได้คราวนี้ผมแบ็กกลับมาที่หน้า assignment พอเรากดเข้ามานะฮะตรงนี้เราจะเห็นปุ่มที่เขียนว่า edit assignment เราสามารถเข้าไป edit assignment ตรงนี้ได้นะครับนะฮะเราสามารถกด delete assignment ได้ด้วยนะครับถ้าเราอัปเดตเสร็จกดอัปเดตนะฮะนี่ผมกด cancel ไปนะครับมีชื่อนักศึกษาที่ปรากฏอยู่ในแท็บ to grade เล็กตรงนี้ to grade คือใครนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้นักศึกษาส่งงานกี่คนถ้าเราทำการเข้าไปตรวจการบ้านเขาเสร็จปุ๊บนะครับชื่อของเขาพอตรวจเสร็จจะไปอยู่ในแท็บ graded ตรงนี้นะครับ to grade จะขึ้นชื่อนักศึกษาทุกคนและจะมีแสดงสเตตัสนะครับว่าตอนนี้นักศึกษาคนนี้ได้นะครับตอนนี้นะครับ not turned in คือยังไม่ส่งกันบ้านแต่ถ้าเกิดเขาเข้าดูกันบ้านนะครับแล้วเขายังไม่ส่งนะครับสเตตัสตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น viewed นะฮะ viewed นะครับก็คือดูกันบ้านไปแล้วแต่ยังไม่ส่งนะฮะเพราะงั้นเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้นักศึกษาคนไหนเข้าไปดูกันบ้านแล้วได้ด้วยนะครับตรงนี้คือฝั่งที่เป็นมุมมองของนะครับผู้เรียนผู้สอนนะครับสำหรับผู้สอนต่อไปเราจะขออนุญาตไปดูในฝั่งที่เป็นมุมมองของผู้เรียนกันครับสำหรับในมุมมองของนักศึกษานะครับตอนนี้ผมล็อกอินแอคเคาท์ของฟาติมานะครับซึ่งเป็นนักศึกษานะครับจำลองนะฮะในห้องเรียนนี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นนะครับในมุมมองนักศึกษาพอเราคลิกเข้ามาใน Microsoft Teams จะเห็นว่าในแท็บ Assignment ตอนนี้มีการบ้านที่ถูก Assign นะครับหรือได้รับมอบหมายมา1งานนะครับชื่อว่าใบงานนะครับที่1แล้วก็ดีลนะครับที่จะต้องส่งก็คือวันที่24นะครับตอนเวลานะครับ 11:59 นาทีต้องส่งก่อนนะครับพอผมคลิกเข้าไปสังเกตนะครับว่าหน้าตาจะคล้ายๆกับนะครับที่ผมเปิดให้ดูใน Student View ในฝั่งของอาจารย์นักศึกษาก็จะเห็นรายละเอียดตรงนี้ครับนะครับใบงานต่างๆเขาจะเห็น Reference Material สังเกตนะครับว่าระบบจะทำการแยกพวกลิงก์หรือเอกสาร Document ต่างๆเนี่ยเป็น Reference Material อัตโนมัติส่วนใบงานก็คือ My Work ตรงนี้นะครับซึ่งเอกสารก็คือเป็น Microsoft Word นักศึกษาเขาสามารถคลิกดูเกณฑ์การให้คะแนนของอาจารย์ได้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนนะครับ15คะแนนเต็มเป็นเนื้อหานะครับเกณฑ์ก็คือจะมีดีกลางแย่นะครับคิดเป็นเวท 70% แล้วความสวยงามคิดเป็นเวท 30% ก็จะมีดีกลางแย่โดยไครเทเรียเป็นไปตามนี้นะครับเขากด close นะครับเวลาเขาเข้าทำงานเขาสามารถกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเอกสารมาทำนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเวลาจะส่งใบงานสามารถกด add my work ตรงนี้นะครับ add work ตรงนี้ได้นะครับมันระบบก็ทำการเปิด work ว่าเราทำการดาวน์โหลดเอกสารมาแก้ไว้ในวันไดของเราหรือเปล่าหรือถ้าเกิดแก้ในคอมพิวเตอร์เราสามารถกดอัปโหลดเอกสารขึ้นไปจากการอัปโหลด from this device ปุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆนักศึกษานะครับหรือนักศึกษาคนนี้นะฮะฟาติมาต้องการแก้เอกสารออนไลน์เขาสามารถคลิกที่ใบงานที่1เพื่อเปิดนะครับแก้ใบงานที่1ออนไลน์สมมติว่าผมเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับผมทำการ enter ลงมานะครับแล้วทำผมพิมพ์ว่านะครับOffice 365นะครับอย่างเช่นผมใส่กันบ้านนะฮะ Office 365 is the productivity platform that help people นะครับ work นะครับ work more productive นะครับอย่างนี้นะครับ Great choice นะครับ for the organization นะครับเราก็สามารถพิมพ์กันบ้านนี้ผมแก้นิดนึงนะครับผม productive นะครับเมื่อกี้พิมพ์นะครับขาด C ไปนะฮะ productive นะครับ Great choice for organization นะครับ better tools นะฮะ for education นะครับแบบนี้เราสามารถสรุปสมมติว่าน้องนักศึกษาคนนี้สรุปเสร็จนะฮะผมทำการกด close นะครับตอนนี้นะครับผมแก้ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดผมเข้าไปดูอีกครั้งนึงผมคลิกเข้าไปดูอีกครั้งนึงจะสังเกตว่าสิ่งที่ผมแก้จะถูก auto save ให้อัตโนมัติอันนี้ผมกด close ถ้าน้องๆนักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ได้เรื่อยๆนะครับแก้กดออกนะครับกลับมาใหม่กดแก้นะครับเข้าไปแก้ใหม่ตรงนี้ครับระบบบันทึกให้อยู่แล้วก็สามารถเข้าไปแก้อีกรอบนึงได้แก้จนกว่าจะพอใจพอแก้เสร็จปุ๊บสามารถกด Turn in หรือกดส่งกันบ้านได้ทันทีนะครับพอน้องฟาติมากดส่งกันบ้านเสร็จปุ๊บนะฮะสังเกตนะฮะระบบก็ทำการ Turn in กันบ้านเข้าไปนะครับตรงนี้นะพอ Turn in เสร็จปุ๊บก็จะมีแอนิเมชันน่ารักมาโชว์นะครับว่าตอนนี้ได้ส่งกันบ้านเรียบร้อยตรงเวลานะครับพออันนี้คือมุมมองของนักศึกษาในการส่งกันบ้านครับผมกลับมาในมุมมองอาจารย์อีกครั้งนะครับ
สำหรับมุมมองอาจารย์นะครับผมวักกี้นักศึกษาได้ส่งกันบ้านมาแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมเปิดแอป Microsoft Teams อยู่ผมกดมาแท็บ Assignment ผมกด Refresh หรือ Reload แท็บครั้งหนึ่งนะฮะระบบก็จะทำการรีโหลดนะครับสังเกตว่าตอนนี้ในห้องนี้มีนักศึกษา1คนซึ่งตอนนี้1ทับ1 Turn it in นะฮะแปลว่ามีคนส่งกันบ้านแล้วนะครับผมคลิกเข้าไป1ครั้งพอคลิกเข้าไปดูเสร็จปุ๊บจะสังเกต List to Grade ว่าตอนนี้มีอยู่1คนที่ต้องทำการให้เกรดแล้วสถานะตอนนี้คือTurn dead in นะฮะก็คือส่งกันบ้านเรียบร้อยแล้วผมสามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อเขานะครับเพื่อดูรายละเอียดนะครับว่าปัจจุบันการบ้านที่เขาทำมาเป็นอย่างไรนะครับพอผมเห็นรายละเอียดของการบ้านที่เขาส่งมาเสร็จปุ๊บผมสามารถกดนะครับเกณฑ์การให้คะแนนและเลือกได้เลยครับเนื้อหาตรงนี้เนื้อหาสมบูรณ์ให้3คะแนนสมมุตินะฮะเกณฑ์ถัดมาคือความสวยงามตรงนี้ขาดรูปภาพนะฮะผมให้2คะแนนนะครับแต่ว่าฟอนต์สวยงามดีนะฮะมีการจัดเรียงที่สวยงามสมมุตินะฮะผมก็สามารถเลือกเกณฑ์การให้คะแนนได้พอเลือกเสร็จปุ๊บผมกดปุ่มดันด้านบนนะฮะสังเกตว่าคะแนนจะเป็น13ทับ15โดยการคำนวณนั่นคือการเอาเปอร์เซ็นต์ของนะครับคะแนนเต็มนะครับใน15คะแนนแบ่งเป็น 70% เขาได้เต็มเพราะว่าผมให้เกณฑ์เต็มก็จะได้คะแนนก้อนหนึ่งมานะครับแล้วเกณฑ์ที่2ก็คือเรื่องความสวยงามเขาได้แค่ครึ่งนึงก็ครึ่งนึง 30% ของ15คือเท่าไหร่ก็จะได้ตัวเลขตรงนี้มานะครับสุดท้ายจะเอามารีแคลคูเลตรวมกันเป็น13ทับ50จากเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้ทำจากเกณฑ์การให้คะแนนนะครับตรงนี้ทุกท่านเห็นภาพนะฮะว่าตรงนี้ผมก็จะได้ข้อมูลมานะครับคราวนี้ผมได้คะแนนมาเสร็จปุ๊บครับผมอยากให้ฟีดแบคนักศึกษาผมสามารถพิมพ์ตรงฟีดแบคได้ว่านะครับถ้าครั้งหน้านะครับมีการใส่รูปภาพนะครับให้สวยงามนะครับจะได้คะแนนเต็มนะครับสามารถใส่ฟีดแบคให้นักศึกษาได้พอผมใส่ฟีดแบคเสร็จปุ๊บผมกด Return ครับแค่นี้ครับคะแนนก็จะทำการถูกส่งกลับไปให้นักศึกษาแล้วนะครับแล้วพอผมกด Return เสร็จผมกด Close สำหรับนักศึกษาคนนี้สังเกตนะฮะว่าในแท็บ To Grade จะหายไปนะครับเพราะคนที่รอให้คะแนนได้ให้ครบหมดแล้วในแท็บ Graded นะครับจะขึ้นมาเป็น1นะครับแล้วจะเขียนสถานะว่า Turn Inถ้าน้องฟาติมาคนนี้นะฮะกลับไปดูในแท็บ assignment ของเขาจะเห็นว่าวิชานี้อาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับเขาสามารถกลับไปดูได้นะครับแล้วคะแนนตรงวิชานี้สามารถกด export ออกมาได้ด้วยนะครับเราสามารถกด export คะแนนวิชานี้ออกมาได้ด้วยเป็นคะแนนรายวิชานะครับคราวนี้นอกจากการสั่งการบ้านตรงนี้นะครับผมขออนุญาตลองสร้างนะครับลักษณะของการมอบหมายหรือ assign เป็นรูปแบบของ quiz หรือแบบทดสอบออนไลน์นะครับอาจจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ P-test Post-test หรือการทดสอบองค์ความรู้ว่ามีความรู้อย่างไรนะครับผมกด Create แล้วผมกด Quiz พอผมกด Quiz เสร็จปุ๊บสังเกตนะครับว่าระบบจะขึ้นนะครับเป็นหน้าของ Microsoft Form ให้เราเลือกผมเลือกเป็นแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Office 365ที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถกดปุ่ม New Form ตรงนี้จะไปเปิด Microsoft Form ขึ้นมาให้เราสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ตรงนี้ผมกดเลือกนะครับแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Office 365ที่สร้างไว้กด Nextพอกด Next เสร็จปุ๊บครับระบบจะทำการนำนะครับการบ้าน Attach มาให้อัตโนมัติผมสามารถตั้ง Instruction หรือให้คำสั่งไปว่าให้นักศึกษาทำแบบทดสอบและส่งงานนะครับและกดส่งงานภายในวันที่กำหนดนะครับผมให้คำสั่งไปนะครับสังเกตว่า Title จะถูกดึงมาจากชื่อของแบบนะครับของแบบทดสอบหรือ Digital Quiz ที่ผมสร้างบน Microsoft Form ให้อัตโนมัตินะครับคะแนนเต็ม70ถามว่ามาได้อย่างไรคะแนนเต็ม70นี้มาเกิดจากคะแนนที่ผมออกแบบไว้ในแบบสอบถามดิจิตอลเพราะเราต้องใส่ point ใช่ไหมฮะระบบจะกำหนดมาให้สิ่งที่ท่านต้องพึงระวังคือแบบทดสอบออนไลน์สามารถกำหนดวันเปิดปิดได้ด้วยนะครับเพราะงั้นท่านจะต้องกำหนดวันเปิดปิดแบบทดสอบออนไลน์ในออปชันของ Microsoft Form ให้ตรงกับออปชันของ Microsoft Teams ที่เป็น assignment classroom ที่เราจะ assign ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผม assign บอกให้การบ้านนี้ส่งได้นะครับแบบทดสอบนี้ให้เริ่มต้นวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับให้เริ่มต้นนะฮะนะฮะให้ส่งได้จนถึงตอนนะครับผมบอกว่าผมสอนนะครับช่วงเช้าผมให้การบ้านส่งได้ถึงเที่ยงนะครับแล้วผมไป edit ตรงนี้ครับผมบอกว่าการบ้านนี้นะครับอันลิงก์นี้จะโพสต์ตอนเวลานะครับวันพรุ่งนี้นะครับตอน 11:00 นะครับตอน 11:30 นะครับและให้เลิกเที่ยงนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเวลานิดนึงนะครับอันนี้มันดึกนะครับต้อง 11
นะ 11:30 AM และให้การบ้านนี้เสร็จตอนเที่ยงนะครับก็คือ 12 PM นะครับถามว่าทำอย่างนี้ถ้าเกิดผมตั้งในควิสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใน Microsoft Form ว่าให้เริ่มการบ้านตอน 11:30 แล้วเที่ยงและให้ระบบโพสต์นะครับข้อความลงไปนะครับหรือโพสต์ assignment ที่เป็นควิสเนี่ยลงไปตอน 11:00 น.ถึงเที่ยงควิสนี้นักศึกษาผมให้ทำตอนที่ผมสอนออนไลน์พรุ่งนี้ที่ผมได้สร้างห้องไว้นะครับแปลว่าถ้าเกิดเข้าก่อนอันแรกเขาจะไม่รู้ลิงก์ครับเพราะผมยังไม่กด assignอันที่สองคือต่อให้เขาได้ลิงก์ไปเขากดเข้าไปก็ยังทำแบบฟอร์มไม่ได้เพราะแบบฟอร์มถูกตั้งค่าไว้อยู่ใน Microsoft Form ให้ล็อกไว้นะครับแล้วคำถามคือถ้าเขาส่งงานไม่ตรงเวลาคะแนนจาก Microsoft Form จะไม่ถูกเอามาคิดรวมอยู่ใน Microsoft Team Classroom ตรงนี้แปลว่าเวลาเราทำ Microsoft Form ตามเวลาที่กำหนดทั้งใน Microsoft Form และ Team ที่กำหนดตรงกันนะฮะต้องตรงกันพอทำเสร็จปุ๊บคะแนนจาก Microsoft Form นะครับจะวิ่งเข้าทีมคลาสรูมที่เราสร้างโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนะฮะข้อดีก็คือว่าคะแนนจะรวมกันเป็นสมุดเกรดเล่มเดียวอาจารย์สบายใจเลยนะครับว่าอาจารย์ไม่ต้องไปกดเข้ากันบ้านอันนึงดาวน์โหลดมารวมเองด้วยมือและไม่จำเป็นจะต้องกังวลว่าต้องไปเข้า Microsoft Form แล้วไปดาวน์โหลดคะแนนมาแล้วเอามารวมมือนะครับตอนนี้ระบบทำการรวมคะแนนเป็นสมุดเกรดเล่มเดียวสมมุติว่าตรงนี้ผมตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะฮะผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการกดอันนี้ผมกดปิดเลยนะให้ตั้งปิดเป็นวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนั่นคือ 12 PM ก็คือว่าไม่อนุญาตให้ส่งเลทได้นะครับคือเราเปิดสอบแค่ครึ่งชั่วโมงคุณต้องส่งให้ตรงเวลาถ้าคุณทำควิสนี้ไม่ตรงเวลาตอนที่ผมสอนออนไลน์ก็คือผมแจกควิสตอนที่ผมสอนออนไลน์ให้ทุกคนทำควิสแล้วทำเสร็จปุ๊บหมดเวลาคือปิดควิสทันทีอย่างนี้นะฮะมันก็จะช่วยเรื่องของการทำแบบทดสอบมันอาจจะทดแทนการสอบที่เป็น examination การสอบแบบปลายภาค 100% ไม่ได้แต่มันจะช่วยทำให้เรากำหนดเงื่อนไขทำให้อำนวยการการสอบได้ถ้าก็สอบมีหลายข้อนะครับถ้าเกิดข้อมูลไปเปิดเด็ดหานะครับอันนี้เขาก็ทำไม่ทันแน่นอนอันที่2คือเวลาถ้าเกิดเราเปิดเว็บแคมนะครับอยู่เนี่ยเราก็อาจจะเห็นนักศึกษาอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นตัวนึงที่ช่วยได้นะครับอันนี้ผมกดดันสังเกตนะฮะพอผมกดเสร็จปุ๊บผมกด schedule พอผมกด schedule เสร็จปุ๊บนะครับจะมีแอดการบ้านที่ assign นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้จะไม่ได้ติ๊กถูกนะครับมันจะขึ้นมาเป็นนะครับ schedule เห็นไหมครับ schedule แปลว่าการบ้านนี้นะครับถูก schedule ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วการบ้านใบงาน1มีการติ๊กถูกแล้วสังเกตว่ามันจะไปปรากฏอยู่ในแถบ graded แปลว่าการบ้านนี้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับการบ้านนี้นะครับทำเรียบร้อยแล้วนะครับแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Office 365 assign เป็นควิสไปนะครับให้เขาไปทำนะครับแต่ให้ assign พรุ่งนี้และให้ส่งงานพรุ่งนี้โดยให้เวลาทำข้อสอบเพียงแค่30นาทีเท่านั้นตอนที่เราสอนออนไลน์อันนี้ท่านสามารถเลือกได้นะครับสามารถปรับปรุงได้ตามที่ระบบออปชันมีขอบเขตให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้คราวนี้ผมขอ add assign นะครับกด create แล้ว assign form existing กด create form existing นะครับผมเลือกนะครับวิชานะครับ algebra นะครับกด next เราสามารถดูการบ้านที่อยู่ในวิชานี้ได้สมมุติว่าผมเลือกการบ้านหนึ่งนะครับที่ผมสร้างไว้แล้วผมกดการบ้านนี้มากด next assign การบ้านนี้ในกลุ่มนี้นะครับเราสามารถเลือก assign นี้มา assign การบ้านในกลุ่มนี้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะว่าเราสามารถเลือกการบ้านแล้วมากด assign ได้นะครับแต่ในเคสนี้อันนี้ผมทำให้ดูนะผมไม่อยาก assign เพราะมันเป็นวิชาคนละเรื่องกันแต่ผมกดให้เข้ามาให้ดูว่าเวลาเรากดเข้าไปนะมุมมองเวลาเราต้องการ assign นะครับการบ้านเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการเอาการบ้านจากกลุ่มนึงที่เราเคย assign หรือมอบหมายไปแล้วมา assign ให้อีกกลุ่มนึงก็คือกด create form existing เลือกกลุ่มรายวิชา team classroom ที่เราสร้างและหลังจากนั้นเราเลือกการบ้านที่เราต้องการเอามา assign ลงในกลุ่มนี้นะครับนะฮะคราวนี้นะครับพอมีการให้คะแนนมีการให้การบ้านในแถบด้านบนนะครับที่เขียนว่า grade นะฮะท่านกด grade เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะฮะอันนี้เป็นแจ้งเตือนนะครับผมเรื่องการบ้านพอดีผมเมื่อกี้กดเข้าไปมันเลยมีการบ้าน assign ขึ้นโผล่ขึ้นมานะครับนะโอเคนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตกดเข้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีคะแนนใบงานของนะครับมีคะแนนใบงานนะครับของทางนะครับฟาติมาโผล่ขึ้นมาแล้ว13คะแนนนะครับถ้าสมมุติว่าผมกดนะครับไปที่ assignment นะครับนะแล้วผมเปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนแท็บที่เขียนว่าแบบทดสอบออนไลน์ตรงนี้นะฮะผมปรับเป็นนะครับให้ assign ทันทีสมมุตินะครับผมเอา schedule ออกแล้วกดดันแล้วกด assign สังเกตนะครับตอนนี้ผมอัปเดต
การบ้านผมใหม่ให้แอสไซน์แล้วนะฮะตอนนี้แบบทดสอบออนไลน์ที่เป็นควิสถูกแอสไซน์เรียบร้อยแล้วผมมากดแท็บเกรดสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือตอนนี้ระบบแจ้งเตือนว่ามีการแอสไซน์การบ้านเพิ่มนักศึกษาทุกคนที่ใช้มือถืออยู่จะมีข้อความเด้งขึ้นมาเหมือนคล้ายๆที่เด้งขึ้นมาเต็มเมื่อกี้ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้การบ้านผมสร้างไว้ยังไม่แอคทีเวทพอผมเข้าไปทริกเกอร์มันปุ๊บการบ้านแอคทีเวทก็จะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยระบบก็จะเด้งที่มือถือครับว่ามีการบ้านอันนั้นคือผมสั่งการบ้านทั้งเทอมนะฮะคือสั่งไว้รอได้เลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการแอสไซน์ทีละสัปดาห์พอผมแอสไซน์ควิสเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในฝั่งที่เป็นแอสไซเมนต์นะฮะว่าเป็นแอสไซเมนต์ที่กดเข้าไปดูเป็นควิสออนไลน์นะครับอันนี้ผมกด student view ให้ดูว่าเป็นควิสออนไลน์กดแบ็กกลับมาถ้าเกิดนักศึกษาทำเสร็จปุ๊บสังเกตผมไม่มีปุ่มให้กดตรวจนะเพราะเวลาเขาทำใน Microsoft Form นะครับที่เป็นควิสเสร็จปุ๊บคะแนนจะถูก import เข้ามาใน Microsoft Team ให้อัตโนมัติเลยที่เป็น Team Classroomนะครับคราวนี้ในแท็บเกรดจะสังเกตเห็นว่าแท็บนี้จะโชว์ชื่อนักศึกษาทุกคนในห้องโชว์ว่าเรามีการสั่งงานกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งเขาได้งานเท่าไหร่บ้างแล้วมีครั้งไหนที่เรายังไม่ได้ให้กันบ้านบ้างสรุปเป็นตารางครับว่ามีนักศึกษากี่คนในห้องมีกันบ้าน1 2 3 4ครั้งได้คะแนนเท่าไหร่บ้างสุดท้ายแล้วอาจารย์จะสามารถกดดาวน์โหลด Export to Excel เป็นสมุดเกรดเล่มเดียวพร้อมเอาคะแนนการบ้านทุกครั้งไปใช้ตัดเกรดได้ทันทีนี่คือข้อดีของภาพรวมครับที่ระบบ Microsoft Team Classroom ได้ทำหน้าที่ของ Learning Management System ที่นำคะแนนจากทุกที่มารวมอยู่แหล่งเดียวและอาจารย์สามารถนำคะแนนตรงนี้ไปใช้ในการตัดเกรดนะครับในชีวิตจริงได้ทันทีเพราะเรามีการเก็บคะแนนทั้งส่วนที่เป็น assignment ใบงานต่างๆการบ้านรวมถึงการทำควิสออนไลน์ซึ่งเป็นดิจิตอลควิสนะครับและนำมารวมกันอยู่ในที่เดียวนะครับตรงนี้ก็คือซีนาริโอนะครับนะฮะเรื่องของการสร้างนะครับการบ้านหรือ assignment class assignment และการทำเกรดนะครับผมสำหรับซีนาริโอถัดไปจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน classroom นะครับที่เป็น digital classroom Microsoft Team classroom แบบนี้นะครับว่าเราจะสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Team classroom ไปใช้วิเคราะห์อะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเราพบกันในนะครับวิดีโอถัดไปได้เลยครับสำหรับซีนาริโอที่7นะครับผมหรือ Class Insight หรือข้อมูลเชิงลึกที่เกิดจากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นใน Team Classroom หรือห้องเรียนเสมือนนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับสังเกตว่าตอนครั้งแรกผมได้แนะนำการ Add Tab Insight นะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดเข้ามาในแท็บ Insight ข้างในแท็บนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกรดเฉลี่ยซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเทรนว่าเกรดเฉลี่ยนะครับในห้องเนี่ยเป็นเทรนนะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรและมีการกระจายของเกรดเป็นอย่างไรเราสามารถมากดดูในแท็บ distribution ของเกรดได้ด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้จะโชว์ข้อมูลว่าเกรดส่วนใหญ่จะอยู่คะแนนจะอยู่ในช่วงเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ average เกรดของแต่ละคนเป็นอย่างไรถัดมาคือ on time assignment นะครับระบบจะโชว์ข้อมูลว่านักศึกษาส่วนใหญ่ส่งกันบ้านตรงเวลาไหมนะครับนอกจากนั้นจะมีการเฉลี่ยครับเวลาเฉลี่ยที่อาจารย์ใช้ในการตรวจการบ้านเด็กนักเรียนนักศึกษาก็จะถูกแสดงด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูล conversation activity ว่ามีการเคลื่อนไหวในห้องนี้มากน้อยเพียงใดตรงนี้เราสามารถกดดูในห้องเรียนได้โดยมีข้อมูลนะครับรวมกันทั้งหมดข้อมูลย้อนหลัง30วันและ7วันซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถ export มาเป็นรายงานนะครับข้อมูลดิบผ่าน Excel เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้แต่ Microsoft ได้สร้างการวิเคราะห์ออกมาเป็น Pattern Dashboard อย่างง่ายแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอามาดูข้อมูลตรงนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้คราวนี้ที่มันเขียนว่า No Data ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งสร้าง Class Insight ครั้งแรกยังไม่มีการเก็บข้อมูลมาก่อนเพิ่งเริ่มเก็บนะฮะเพราะงั้นระบบจะใช้เวลาการเก็บข้อมูลอาทิตย์นึงหลังจากอาทิตย์นึงไปสิ่งเหล่านี้จะแสดงเป็นกราฟที่สวยงามนะครับเราสามารถดูมุมมอง All Studentsหรือเราสามารถดูมุมมองแต่ละบุคคลได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการวิเคราะห์นะครับ insights ในห้องเรียนซึ่งตอนนี้สถานะของ Microsoft เป็น preview อยู่แสดงว่าในอนาคต Microsoft จะมีการอัปเดตนะครับโมดูลตรงนี้ให้มีความเก่งมีความ genius มีความ intelligent มากขึ้นเพื่อท่านสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นในห้องเรียนดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถดูสถิติการใช้งานเราสามารถกดนะครับตรงชื่อกลุ่มนะครับหรือชื่อทีมคลาสรูมของเรากดที่ปุ่ม More Option หรือจุด3จุดตรงนี้กด Manage Team นะฮะเราสามารถเข้าไปดูในพาร์ทที่เป็น Analytics นะฮะจะโชว์จำนวน User ที่มีอยู่
นะครับจำนวนยูเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็จำนวนแอปที่ใช้นะครับแล้วก็ข้อความต่างๆตรงนี้ที่เราสามารถเข้ามาดูได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับในการดูว่ามี engagement ในห้องเรียนอย่างไรบ้างตรงนี้เราสามารถเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมขอกลับมาที่แท็บ general นะฮะสังเกตนะฮะว่านั่นนี่คือความสามารถทั้งหมดของ Microsoft Teams Classroom นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตลองแบ็กกลับไปนะครับดูวิธีการนะครับเผื่อบางท่านบอกว่าอยากรู้ว่าวิธีการสร้างแท็บ Insight นะครับเผื่อไม่ทันในคลิปแรกสร้างอย่างไรสมมุติว่าผมเข้าไปในคลาสที่ชื่อว่า Algebra นะครับแล้วผมกดแท็บบวกตรงนี้1ครั้งเลือกโปรแกรมที่เขียนว่า Insight นะครับตรงนี้มันโชว์ขึ้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่เห็นท่านพิมพ์คำว่า Insight INSIGHTS นะฮะพอเลือกโปรแกรมเสร็จปุ๊บกด1ครั้งมันจะมีปุ่ม Add โผล่ขึ้นมาเรากด Add นะครับแล้วพอ Add เสร็จปุ๊บเรากด Save แค่นี้ครับปุ่ม Insight จะปรากฏขึ้นมาด้านบนนะครับสังเกตนะครับอันนี้นะมีการเก็บข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้ Assignment เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ยังโนเดต้าอยู่เพราะยังไม่มีใครส่งon time assignment มีการส่งกันบ้านไหมเห็นไหมครับเราจะโชว์กันบ้านทุกครั้งเลยว่าตอนนี้มีกันบ้านกี่ครั้งนะมีคนส่ง on time กี่คนส่งเลทกี่คนนะครับนะแล้วยังไม่ส่งหรือยังไม่ส่งกี่คนนะครับตรงนี้โชว์เป็นคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของการส่งงานล่าช้าและ conversation ในห้องได้นะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการ add tab insight โผล่เข้ามานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของข้อมูลเชิงลึกใน Classroom ผ่านแท็บ Insight ซึ่งวันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในอนาคตนะฮะ Microsoft จะพัฒนาให้แท็บนี้มีความ Intelligent มากขึ้นสำหรับนะครับ Scenario ที่7นะครับเรื่องของการวิเคราะห์ Class Insight มีประมาณนี้ครับผมสำหรับซีนาริโอที่8นะครับการสร้างนะครับโพลนะครับหรือดิจิตอลโพลนะครับหรือการสำรวจนะครับหรือผลสำรวจนะครับในห้องเรียนนะครับหรือทีมคลาสรูมที่เราสร้างขึ้นมาเราสามารถสร้างโพลในห้องเรียนขึ้นมาได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆเลยนะฮะเรามาที่แท็บโพสนะครับพอมาที่แท็บโพสเสร็จปุ๊บผมกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่า messaging extension นะครับโดยในการสร้าง conversation ใหม่นะฮะพอกดที่ปุ่มนี้เสร็จปุ๊บผมเลือกนะครับโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Forms นะฮะพอเราเลือกโปรแกรมที่ชื่อว่า Forms เสร็จปุ๊บจะมีระบบที่เขียนจะขึ้นมาว่า Forms นะครับ Power by Microsoft Form เป็นการสร้างโพลผมสามารถใส่คำถามได้นะครับว่านะครับการเรียนนะครับการเรียนนะครับมีผมขออนุญาตพิมพ์นะฮะว่านักศึกษาคิดว่านะครับวิชานี้ยากหรือง่ายเพียงใดผมใส่ออปชันแรกคือนะครับง่ายมากมากวิชาที่สองออปชันที่สองคือง่ายนะออปชันที่สามคือปานกลางนะครับไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปนะครับออปชันที่สี่คือยากกว่าที่คิดออปชันที่ห้าคือยากมากมากนะครับมาก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 นะฮะเห็นไหมมีนะครับเอามากๆพอนะฮะตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดเป็น multiple answers ก็ได้ถ้าเกิดเราติ๊กถูกปุ่มนี้นะฮะแปลว่าตอบได้มากกว่า1นะครับแต่ถ้าเกิดผมปิดนะครับ multiple answer ตรงนี้คือตอบได้แค่ช้อยเดียวเท่านั้นกด next 1ครั้งนะครับพอ next เสร็จปุ๊บนะครับนี่คือตัวอย่างของโพนะครับที่เราสร้างขึ้นมาถ้าท่านต้องการ edit ท่านสามารถกดปุ่มกลับไป edit ที่หน้าเดิมได้แต่ถ้าเกิดผมบอกโอเคแล้วผมกด next กลับมาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมกด send แค่นี้นะฮะนะครับตรงนี้ครับโพจะถูกโพสต์ลงไปในห้องนะครับสังเกตนะว่าโพจะถูกโพสต์ไปแบบนี้ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปตอบได้นะครับตอบโพสต์ได้นะครับคราวนี้นะฮะถ้าเกิดผมต้องการสร้างโพที่เป็นลักษณะของ multiple choice นะฮะเราก็ใช้วิธีการเดิมคือกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับในฝั่งของการสร้าง message นะครับเลือกฟอร์มนะครับพอเราเลือกฟอร์มเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เปิดทำคำถามที่เป็นโพลและเปิด multiple choice แค่นี้เขาจะสามารถเปิดในการโหวตหลายข้อนะครับอันนี้คือในฝั่งที่เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับอันนี้แล้วเวลานักศึกษาเขาตอบไปก็จะขึ้นเป็นช่องให้เขาสามารถกด submit นะครับคำตอบแล้วเปอร์เซ็นต์ของโพลก็จะสามารถขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับนะเราก็จะเห็นโพลที่เป็น live poll เราจะเห็นผลการตอบแบบ real time ทันทีนะครับตรงนี้